สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ทางออนไลน์นะครับเหตุการณ์วันนี้อย่างที่เราได้เห็นกันแล้วในห้องประชุมสภานะครับว่าเกิดการประท้วงขัดขวางการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้านนะครับโดยเฉพาะในส่วนการอภิปรายของส.ส.รังสิมันต์โรมของพรรคก้าวไกลเป็นที่น่าเสียใจอย่างยิ่งนะครับว่าเหตุการณ์ทำนองนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะกระบวนการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นหน้าที่และก็เป็นสิทธิ์ของสภาผู้แทนราษฎรของสมาชิกพรรคฝ่ายค้านที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเราเห็นมาตลอดนะครับในการอภิปรายไม่วางใจในคราวนี้ว่ามีความตั้งใจของส.ส.รัฐบาลจำนวนหนึ่งที่จะขัดขวางการอภิปรายไม่ให้เป็นไปตามอย่างราบรื่นนะครับมีการประท้วงถี่มากแทบทุกประโยคนะครับเป็นแบบแผนชัดเจนว่ามีเจตนาที่จะก่อกวนไม่ให้การอภิปรายเป็นไปได้ตามปกตินะครับจนกระทั่งวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงมากนะครับก่อกวนจนกระทั่งไม่สามารถจะอภิปรายได้จนจบและกระทั่งประธานรัฐสภาเองมาจำกัดนะครับแล้วก็บอกให้ผู้อภิปรายคือส.ส.รังสิมันต์โรมเนี่ยต้องยุตินะครับการอภิปรายภายในเวลา5นาทีซึ่งขณะที่คุณรังสิมันต์เนี่ยยังอภิปรายไม่ครบตามเวลาที่เราขอไว้ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับอย่างไรก็ตามส.ส.รังสิมันต์โรมก็ตัดสินใจนะครับที่จะขออภิปรายนอกห้องประชุมรัฐสภาอีกครั้งซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่คุณรังสิมันต์โรมก็พร้อมนะครับแล้วก็ยินดีที่จะอภิปรายต่อนอกสภาเหมือนในปีที่แล้วนะครับด้วยความเจตนาที่จะต้องการทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรอย่างสมศักดิ์ศรีเป็นปากเป็นเสียงกับพี่น้องประชาชนครับคุณรังสิมันต์ครับเรียนพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็เป็นอีกครั้งนะครับที่เราต้องมาเจอกับการอภิปรายนอกสภานะครับจริงๆการทำหน้าที่ของผมมันก็เป็นการทำหน้าที่ที่มุ่งตรงต่อการตรวจสอบรัฐบาลว่ารัฐบาลได้ทำอะไรแล้วทำให้พี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องตำรวจได้รับความเดือดร้อนอย่างไรในประเทศนี้เรามีตำรวจเป็นแสนคนนะครับแต่ทำไมการดูแลการเอาใจใส่การได้รับประโยชน์จึงเกิดขึ้นกับแค่ตำรวจบางคนในขณะที่ตำรวจอีกนับแสนกลับถูกทอดทิ้งนี่คือเจตนารมณ์ของผมที่อยากจะใช้เวลาตรงนี้เพื่ออธิบายให้เข้าใจผมทราบดีครับว่าในการอธิบายที่สภาในห้องประชุมใหญ่มันแทบจะฟังไม่รู้เรื่องเลยมันคือแท็กติกเดิมๆที่ต้องการทำให้การพูดของผมไม่เกิดขึ้นมันคือแท็กติกเดิมๆที่ใช้เพื่อเล่นงานฝ่ายค้านการทำหน้าที่ตรวจสอบของฝ่ายค้านเพื่อมุ่งหวังให้ฝ่ายค้านไม่สามารถทำหน้าที่ได้แต่ไม่เป็นไรครับผมก็จะใช้โอกาสนี้ในการทำหน้าที่ตรงนี้อย่างเต็มที่สาเหตุที่ผมต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อทั้งพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรก็เนื่องมาจากความล้มเหลวและไม่โปร่งใสของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีที่มีต่อการบริหารราชการตำรวจจนกลายเป็นที่ซ่องสุมของกลุ่มผลประโยชน์ที่เกาะกลุ่มเพื่อหวังกอบโกยตำแหน่งเอาไว้กับตัวเองพวกพ้องและผู้ที่เข้ามาสวามิภักดิ์พี่น้องประชาชนครับตำรวจนั้นสำคัญอย่างไรผมไม่ต้องอธิบายอีกแล้วแต่ทว่าการบริหารงานภายใต้การดูแลของพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรก็ต้องยอมรับตามตรงว่าพวกท่านได้ปล่อยปละละเลยให้ผู้ซึ่งไม่มีอำนาจหน้าที่เข้ามาบงการการแต่งตั้งโยกย้ายและเลื่อนตำแหน่งละเลยกฎเกณฑ์นั้นพึงมี
จนก่อให้เกิดระบบอุปถัมภ์และการเช็ดเส้นสายในวงการตำรวจต่อมาเมื่อพลเอกประยุทธ์เข้ามาดูแลตำรวจด้วยตัวเองก็ยังปล่อยให้กระบวนการแบบนี้เกิดขึ้นอีกคนที่ลอยนวลคนที่กระทำความผิดก็ยังลอยนวลต่อไปไม่มีการจัดการให้เด็ดขาดนี่หรือเปล่าที่ทำให้ภาพรวมของตำรวจในวันนี้เป็นอย่างที่เราเห็นเป็นตำรวจที่ปล่อยให้เกิดอาชญากรรมกระทำกับผู้บริสุทธิ์เปิดบ่อนไม่ว่าขายยาไม่สอบเจอเจ้าพ่อระนอมนอกแต่ถ้าเจอม็อบก็สู้ตายตำรวจได้กลายสภาพจากผู้พิทักษ์สันติราษฎร์กลายเป็นผู้พิฆาตประชาชนนั่นคือสาเหตุทั้งหมดที่ทำให้ผมต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรพี่น้องประชาชนครับสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากแต่ครั้งนี้ผมหวังว่าพี่น้องตำรวจจะอยู่ร่วมกันเคียงข้างไปกับผมเพื่อทำให้การพูดของผมมีน้ำหนักที่สุดผมอยากให้พวกเราพึงระลึกว่าในการพูดเรื่องนี้ทุกคนต้องช่วยกันออกมาพูดเอาความจริงที่เกิดขึ้นถ้ามีบ้านข้างๆก็ไปพูดกับบ้านข้างๆว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับวงการตำรวจผมอยากให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจของผมครั้งนี้ไม่ได้มาจากผมแค่คนเดียวแต่คือการร่วมแรงร่วมใจกันของพี่น้องนายตำรวจและผมเพื่อปกป้องวงการตำรวจไปด้วยกันลำดับแรกก่อนนะครับผมต้องอธิบายว่าแล้วพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรเนี่ยเกี่ยวข้องอย่างไรกับการบริหารงานตำรวจหลายคนอาจจะเข้าใจว่าการแต่งตั้งตำรวจนะครับเป็นเรื่องของผบ.ตร.เพียงอย่างเดียวที่เกี่ยวข้องก็เพราะว่าพรบ.ตำรวจแห่งชาตินะครับได้กำหนดให้มีสิ่งที่เรียกว่าคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการงานบุคคลโดยกตร.นะครับจะประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรีผบ.ตร.และข้าราชการอื่นๆตามที่เห็นในกระดานทีนี้ถ้าเราไปดูนะครับเราจะพบว่ากตร.เนี่ยมันเป็นเวทีที่ทำให้นายกรัฐมนตรีนะครับรวมถึงอาจจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีก็คือพลเอกประวิตรเนี่ยเข้ามาเผชิญกันกับตัวตำรวจเพื่อตัดสินใจร่วมกันว่าจะว่ากันอย่างไรสำหรับการโยกย้ายการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนี่คือบทบาทของกตร.ที่มีอยู่ด้วยอำนาจหน้าที่แบบนี้นะครับพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรในฐานะที่เป็นประธานกตร.เนี่ยเขาย่อมมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับการโยกย้ายมีความผิดปกติอะไรบ้างหรืออย่างน้อยที่สุดเวลาตำรวจชั้นผู้น้อยนะครับเขาร้องเรียนมายังกตร.เนี่ยคนเหล่านี้ก็จะรู้ว่าต้องทำอย่างไรแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาก็คือว่าท่านไม่เคยใช้อำนาจเหล่านี้ในการจัดการเลยหรือแม้กระทั่งท่านมารับรู้รับทราบปัญหาในภายหลังท่านก็ไม่เคยแก้ปล่อยให้ปัญหาเหล่านี้เรื้อรังจนราวกับเสมือนว่าสองคนนี้เนี่ยบุรุษสองนามนี้ก็คือตัวปัญหาของวงการตำรวจทีนี้เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะครับถึงปัญหาของวงการตำรวจเนี่ยผมอยากให้ท่านไปดูถึงคำสารภาพของตำรวจสองคนคนแรกนะครับคือท่านวิสุทธิ์ท่านวิสุทธิ์เคยเป็นอดีตพลยศพลตำรวจตรีนะครับเคยให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเมื่อปี59เรื่องการซื้อขายตำแหน่งท่านได้บอกเอาไว้ว่าในอดีตเนี่ยถ้าไม่มีผู้ใหญ่หนุนนะครับเวลาจะเลื่อนตำแหน่งเนี่ยจะต้องใช้เงิน8ล้านแต่ถ้ามีตั๋วจากผู้ใหญ่อาจจะจ่ายแค่4ล้านอีกท่านนะครับคือพันตำรวจเอกกันตพงศ์กลิ่นขำเป็นผู้กำกับสภ.บางบานได้โพสต์เฟซบุ๊กระบายความรู้สึกที่ไม่เป็นธรรมหลังจากถูกคำสั่งเมื่อต้นปี61ย้ายจากงานสืบสวนสอบสวนไปเป็นฝ่ายธุรการก็บอกในทำนองเดียวกันว่าถ้ามีตั๋วเนี่ยท่านจะได้ทุกอย่างจากระบบนี้ที่ผมยกของสองคำพูดนี้มาเนี่ยผมสนใจประโยคหนึ่งคำพูดหนึ่งนั่นคือตั๋วเพราะตั๋วคือสิ่งที่ทำให้ได้ทุกอย่างถ้าจะไปซื้อราคาของมันก็จะถูกลง 50%สิ่งที่ผมกำลังจะแสดงต่อไปนี้นะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคของพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรคุมตำรวจซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคือตั๋วอย่างที่ว่ากันหรือเปล่าแต่คนที่รู้ดีที่สุดคือตัวผู้ออกเอกสารและคือตัวพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรว่ามันคือตั๋วหรือไม่ต่อไปเลยครับนี่คือหน้าตาของเอกสารราชการฉบับหนึ่งครับเป็นหนังสือที่ลงวันที่14มีนาคม2562เรื่องขอสนับสนุนขอรับการแต่งตั้งส่งถึงผบ.ตร.ครับมีเนื้อหาขอสนับสนุนขอรับการแต่งตั้งนายตำรวจ3นาย
โดยให้ดำรงตำแหน่งต่างๆนะครับอ้างเหตุผลว่าเป็นเพราะนายตำรวจดังกล่าวได้ผ่านการอบรมหลักสูตรจิตอาสาได้ปฏิบัติภารกิจที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาตามที่ได้มอบหมายแล้วจึงสมควรได้รับการสนับสนุนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ขอมาจำเหตุผลตรงนี้ให้ดีนะครับเหตุผลสีเหลืองที่ไฮไลท์เอาไว้ตอนที่ผมเห็นหนังสือฉบับนี้ครั้งแรกนะครับผมไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือตั๋วเพราะหน้าตาของมันก็คือหนังสือราชการแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าหนังสือราชการเนี่ยมันเขียนสนับสนุนตำรวจกันดื้อๆแบบนี้นะครับและประเด็นถัดมานะครับไอ้หน่วยงานที่เขียนขึ้นมาเนี่ยหน่วยงานนี้นะครับมีชื่อว่ากองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัฒน์ลบ904ท้ายหนังสือมีผู้ลงลายมือชื่อกำกับคือพลตำรวจตรีต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บังคับการตำรวจมหาดเล็กในขณะนั้นคำถามเลยครับแล้วพลตำรวจตรีต่อศักดิ์ในฐานะผู้บังคับการตำรวจมหาดเล็กมีหน้าที่อะไรในการทำสิ่งเหล่านี้การเขียนหนังสือฉบับนี้ขึ้นมาเนี่ยมีกฎหมายให้อำนาจไหมแล้วถ้าไม่มีกฎหมายให้อำนาจสถานะของหนังสือฉบับนี้คืออะไรพี่น้องประชาชนครับตามพรบตำรวจแห่งชาติมาตรา54กำหนดให้การแต่งตั้งตำรวจระดับรองผู้บังคับการลงมานะครับเริ่มต้นโดยให้แต่ละกองบังคับการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาในแต่ละหน่วยงานแล้วจึงเสนอต่อเบื้องบนจากระดับกองบังคับการสู่ระดับกองบัญชาการแล้วก็สู่ระดับผบ.ตร.ให้มีคำสั่งแต่งตั้งอีกทีหนึ่งพูดง่ายๆก็คือในแนวทางการพิจารณาเนี่ยเขาจะทำกันแบบกรองใครกองมันไม่เป็นก้าวไก่กองอื่นถ้าจะมีการข้ามกองกันก็ให้เป็นเรื่องของหน่วยงานที่สูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการแทนทีนี้ถ้าเราไปดูรายชื่อของตำรวจ3นายที่พลตำรวจตรีต่อศักดิ์ขอสนับสนุนนะครับคนแรกนะครับเดิมเป็นสารวัตรสังกัดกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว2ขอไปเป็นรองผู้กำกับในสังกัดกองบัญชาการสอบสวนกลางซึ่งก็พบว่าได้ไปอยู่สังกัดหน่วยย่อยคือบก.ปอส.คนที่2ครับเป็นสารวัตรครับสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2ขอไปอยู่ตำแหน่งเดิมคนที่3ครับเป็นผบ.ร้อยสังกัดกองบังคับการตชด.ภาค4ขอไปอยู่ตำแหน่งเดิมจะเห็นว่าหน่วยงานทั้ง3ที่ขอไปอยู่นะครับหรือเคยอยู่และขออยู่ที่เดิมล้วนเป็นแต่เป็นคนรักกองบังคับการกับตำรวจมหาดเล็กรักษาพระองค์ที่พลตำรวจตรีต่อศักดิ์เนี่ยเป็นผู้ดูแลตามกฎหมายแล้วนะครับสิ่งที่พลตำรวจตรีต่อศักดิ์ทำได้เนี่ยคือการตั้งคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตำรวจภายในกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กของตัวเองเท่านั้นแล้วจึงเสนอขึ้นไปยังกองบัญชาการสอบสวนกลางให้พิจารณาต่อเมื่อส่งไปเบื้องบนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหน้าที่ของพลตำรวจตรีต่อศักดิ์ก็หมดแค่เพียงเท่านี้แต่สิ่งที่พลตำรวจตรีต่อศักดิ์ทำคือไปเอาชื่อของนายตำรวจที่ไม่ได้อยู่ในกองบังคับการของตัวเองแล้วไปทำหนังสือถึงผบ.ตร.โดยตรงเพื่อสั่งให้แต่งตั้งไปยังกองบังคับการที่ไม่ใช่ของตัวเองจนราวกับเสมือนว่าใครกันแน่คือผบ.ตร.และที่ยิ่งไปกว่านั้นนะครับบางรายเนี่ยนอกจากจะเป็นคนละกองบังคับการกันแล้วยังเป็นคนละกองบัญชาการด้วยตัวพลตำรวจตรีต่อจากอยู่ใต้กองบังคับการกองบัญชาการสอบสวนกลางแต่กลับไปเขียนขอสนับสนุนให้ตำรวจที่อยู่ในกองบัญชาการตชด.กองบัญชาการสตม.อันที่จริงแล้วการแต่งตั้งข้ามกองบัญชาการแบบนี้ตัวผู้บัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยยังทำไม่ได้ด้วยซ้ำแล้วพลตำรวจตรีต่อจากซึ่งมีอำนาจเป็นแค่เพียงผู้บังคับการเนี่ยจะเอาอำนาจจากไหนมาทำภารกิจแบบนี้ได้พี่น้องประชาชนครับหนังสือขอสนับสนุนแบบนี้ที่เขียนขึ้นโดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ขอให้แต่งตั้งนายตำรวจนอกหน่วยตัวเองมันคือสิ่งเดียวกับที่คุณวิสุทธ์และพันตำรวจเอกกันตะพงกล่าวถึงหรือเปล่าครับประโยคคำพูดที่ว่าตั๋วถ้าใช่แล้วเหตุใดบุคคลที่คุมตำรวจในเวลาที่มีหนังสือฉบับนี้ออกมาจากพลเอกประวิตรถึงไม่ทำอะไรปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงท่านประวิตรเนี่ยท่านเคยทราบไหมว่ามีนายตำรวจระดับผู้บังคับการเนี่ยกำลังเดินตั๋วเดินเอกสารราชการเพื่อผลักดันให้ตำรวจบางนายเนี่ยไปอยู่ตำแหน่งนั้นไปอยู่ตำแหน่งนี้แล้วคนที่มอบหมายให้กับพลเอกประวิตรเนี่ยอย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยซึ่งเป็นประธานกตร.โดยตำแหน่งเนี่ยท่านเคยทราบไหมครับว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นหรือทราบแต่ก็ไม่ได้นำพาหรือทราบก็รู้สึกว่าเป็นผลประโยชน์อย่างหนึ่งที่ตัวเองควรจะได้รับแล้วจำเป็นต้องปกป้องพวกพ้องของตัวเองพี่น้องประชาชนครับที่ผมกล่าวมาถึงนี้มันไม่ใช่แค่ตัวเอกสารนะครับที่เป็นประเด็นแต่ตัวผู้ออกเอกสารอย่างพลตำรวจตรีต่อศักดิ์ก็มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้ประโยชน์จากการใช้อำนาจของพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรเช่นเดียวกันเพื่ออธิบายเรื่องดังกล่าวนะครับผมต้องขอพูดถึงเส้นทางอาชีพของพลตำรวจตรีต่อศักดิ์ทั้งหมดที่ผ่านมาซึ่งต้องย้ำว่าไม่ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจบุคคลภายนอกนะครับแต่เพื่อแสดงให้เห็นถึงการร่วมมือกันของพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรที่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นซึ่งผมขอตั้งข้อสังเกต3ข้อข้อแรกนะครับชีวิตราชการของพลตำรวจตรีต่อศักดิ์ต้องบอกว่ามาสายครับเริ่มเมื่อปี41ตอนอายุ33ปกติคนที่เริ่มตอนนี้อายุเท่านี้เขาจะไม่หวังนะครับว่าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตข้อที่2ครับตั้งแต่เริ่มราชการมาเป็นเวลาเกือบ20ปีพลตำรวจตรีต่อศักดิ์ก็เลื่อนขั้นมาเป็นปกติโดยตลอดอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาแต่ปรากฏว่าในปี59ครับก็ได้เลื่อนขั้นเป็นผู้กำกับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือหน่วยคอมมานโดอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรผิดแปลกแต่พอมาผิดแปลกก็คืออันที่3ครับคือเมื่อปี61ครับจู่ๆพลตำรวจตรีต่อศักดิ์ก็ได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ์ให้เลื่อนขั้นจากผู้กำกับการไปเป็นรองผู้บังคับการปราบปรามถัดมาอีกแค่เพียง6เดือนยังไม่ทันข้ามปีก็ได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ์อีกครั้งให้เลื่อนขั้นจากรองผู้บังคับการไปเป็นผู้บังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษซึ่งในเวลาต่อมาก็คือหน่วยคอมมานโดที่ยกระดับไปเป็นกองบังคับการและต่อมาหน่วยนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นกองบังคับการตำรวจทหารเอกรักษาพระองค์นั่นเองและอย่าคิดว่าจะหมดแค่นี้นะครับอีก1ปีให้หลังพลตำรวจตรีต่อศักดิ์ก็ได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ์เป็นอีกครั้งที่3ให้เลื่อนขั้นจากผู้บังคับการไปเป็นรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางปัจจุบันนะครับคุณต่อจากมียศเป็นพลตำรวจโทดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสอบสวนกลางจากรองสารวัตรผู้มาสายสู่รองผู้บัญชาสู่ผู้บัญชาการอนาคตรุ่งโรจน์ได้ด้วยผลจากการยกเว้นหลักเกณฑ์3ครั้งติดต่อกันผมก็ไม่ทราบนะครับว่าคุณต่อศักดิ์เนี่ยเป็นยอดมนุษย์มาจากไหนถึงได้รับการอวยยศอวยตำแหน่งกันถึงขนาดนี้ทีนี้ถ้าเราไปดูในเรื่องของการยกเว้นหลักเกณฑ์ที่พลตำรวจโทต่อศักดิ์ได้รับนะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นความรับผิดกับพลเอกประยุทธ์อย่างไรพลเอกประวิตรอย่างไรมันจะส่งผลต่อระบบคุณธรรมส่งผลต่อความเป็นธรรมในการเลื่อนขั้นของนายตำรวจหรือไม่หรือสั่นสะเทือนไปถึงระบบที่วางไว้มากน้อยแค่ไหนเรามาดูกันที่หลักเกณฑ์กันก่อนว่ามันมีอะไรบ้างกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มี2ฉบับครับฉบับที่1คือกฎกตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจฉบับปัจจุบันคือปี61ฉบับที่2ครับคือประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องหลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจตามหลักอาวุโสประกาศใช้เมื่อกลางปี2561หลักเกณฑ์ดังกล่าวคือการกำหนดคุณสมบัติได้แก่ระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งก่อนหน้าตำแหน่งที่จะเลื่อนขั้นขึ้นไปซึ่งมีเนื้อหาเหมือนกันในกฎหมาย2ฉบับตามตารางที่แสดงให้ดูอธิบายง่ายๆนะครับการที่ตำรวจแต่ละนายจะเลื่อนขั้นไปยังตำแหน่งที่สูงกว่าเดิมถ้าคุณเป็นสารวัตรคุณเป็นรองสารวัตรอยากจะเคลื่อนเป็นสารวัตรเนี่ยคุณต้องดำรงตำแหน่ง7ปีถ้าเป็นรองผบช.จะขึ้นเป็นผบช.ก็จะต้องเป็นมาแล้วอย่างน้อย1ปีนี่คือกติกาที่เกิดที่มีอยู่ในกฎกตร.และในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเรื่องนี้นะครับเราก็อาจจะเถียงกันได้ว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าไอ้การกำหนดระยะเวลาแบบนี้มันมีข้อดีอยู่ประการหนึ่งคือมันทำให้ตำรวจแต่ละนายเนี่ยมีระยะเวลาในการพิสูจน์ตัวเองที่เท่าเทียมกันเช่นเมื่อรับราชการเป็นรองสารวัตรไม่ว่าท่านจะเป็นลูกท่านหลานใครก็สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเป็นเวลาขั้นต่ำ7ปีก่อนไม่มีใครสามารถมีทางลัดไปได้ถ้าครบ7ปีแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นเป็นสารวัตรเมื่อต้องอยู่ในระยะเวลาที่เท่าเทียมกันกับคนอื่นไม่มีการอนุญาตให้ใช้ทางลัดตำรวจแต่ละนายก็จะมุ่งสร้างผลงานใครที่มีฝีมือใครที่มีคุณภาพมีวินัยมีจริยธรรมมีความขยันไม่สาวมันดีสี่วันร้ายมีความสม่ำเสมอก็จะได้รับการเลื่อนขั้นในแง่นี้นะครับผลประโยชน์มันก็จะตกแก่ประชาชนเพราะตำรวจก็จะไม่แข่งกันหาทางลัดตำรวจก็จะแข่งกันเพื่อสร้างผลงานผลประโยชน์ก็จะไปสู่ประชาชนนั่นเองดังนั้นนะครับถ้าไม่มีหลักเกณฑ์และสามารถที่จะร่วมเวลาเพื่อเลื่อนขั้นได้เร็วสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเป็นมุมกลับคือตำรวจก็จะวิ่งเต้นเพื่อยกฐานะของตัวเองพวกที่เส้นใหญ่ก็ได้ดีไม่ต้องทำงานพวกที่ไม่ต้องรักษาวินัยส่วนอีกพวกหนึ่งที่ไร้เส้นสายก็ไม่คิดจะทำอะไรเพราะทำไปก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะสุดท้ายมันก็จะมีพวกที่มีอภิสิทธิ์ที่เหนือกว่าคนอื่นอยู่ดีและสุดท้ายตำรวจหน้าไหนจะเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนพี่น้องประชาชนครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าหลักเกณฑ์ที่ว่านี้มีอยู่ทั้งในกฎกตร.มีอยู่ทั้งในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งตัวพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรเกี่ยวข้องกับทั้งสองฉบับ
แต่แทนที่จะเป็นผู้รักษากฎครับพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรเนี่ยกลับหาทางยกเว้นให้กับมันทั้งคู่ตอนนั่งประชุมกตรก็ยกเว้นกฎกตรพอมาประชุมครม.ก็ยกเว้นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีหลักเกณฑ์ที่เขียนเอาไว้10เสียงหยิบดีเนี่ยมันก็กลายเป็นแค่เพียงกระดาษชำระการจะยกเว้นหลักเกณฑ์ที่กฎหมายสองฉบับเขียนเอาไว้และบังคับใช้โดย2องค์กรที่แตกต่างกันเนี่ยเอาเข้าจริงมันยกเว้นไม่ง่ายนะครับเพราะเวลาคุณจะยกเว้นให้กับคนคนหนึ่งเนี่ยคุณต้องได้รับการอนุมัติทั้งจากกตร.และครม.แต่นั่นแหละครับเพราะพลเอกประยุทธ์เป็นคนที่มาจากคสช.เพราะพลเอกประวิตรเป็นคนที่มาจากคสช.สิ่งที่พวกท่านทำก็คือใช้ความสามารถพิเศษที่มีมาโดยตลอดคือการยกเว้นแล้วทำให้คนบางกลุ่มบางส่วนได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ์และเติบโตอย่างรวดเร็วในขณะที่ตำรวจอีกจำนวนมากที่เขาไม่มีความสามารถเหล่านี้เขาก็ถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังผลที่เกิดขึ้นก็คือทำให้คนทำงานครับต้องเสียกำลังใจคนที่หวังเติบโตนะครับแทนที่จะไปทำผลงานก็เปลี่ยนไปวิ่งเต้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนคนที่ไม่ฝากตัวรับใช้นายก็ไม่มีที่ยืนระบบคุณธรรมของข้าราชการตำรวจก็ถูกทำลายลงด้วยเหตุนี้นะครับเราจึงเห็นการยกเว้นหลักเกณฑ์3ครั้งติดต่อกันของพลตำรวจโทกอศักดิ์เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับจากผู้กำกับนะครับขึ้นสู่รองผู้บังคับการจากที่ควรจะเป็น5ปีปรากฏว่าท่านใช้เวลาจริงครับแค่1ปี10เดือนประหยัดเวลาไป3ปี2เดือนครั้งที่2ครับจากรองผู้บังคับการไปสู่ผู้บังคับการควร5ปีครับปรากฏว่าใช้เวลาไปแค่6เดือนประหยัดเวลาไป4ปี6เดือนครั้งที่3ครับผู้บังคับการขึ้นสู่รองผู้บัญชาการจากที่ควรจะใช้เวลา2ปีกลายเป็นว่าใช้เวลาเป็นจริงแค่1ปีประหยัดเวลาเป็น1ปีรวมเวลาทั้งหมด12ปีที่ควรจะเป็นท่านใช้เวลาไปแค่3ปี4เดือนประหยัดเวลาไปทั้งสิ้น8ปี8เดือนถ้าหากพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรยังอ้างว่าการยกเว้นหลักเกณฑ์ที่ทำไปกฎหมายเปิดช่องให้ทำผมก็อยากจะพูดให้พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรดูเสียบ้างนะครับว่าผลเสียผลผลิตของหลักเกณฑ์ของการยกเว้นหลักเกณฑ์ที่มีต่อพลตำรวจโทต่อจากคนนี้หลังจากที่ได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ์2ครั้งแล้วเนี่ยต้นปี62ก็กลายเป็นคนที่ออกหนังสือสนับสนุนให้ตำรวจนอกหน่วยตัวเองเนี่ยอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วและนี่ขนาดว่ามีเรื่องนี้ออกมานะครับปลายปี62ท่านก็ยังยกเว้นหลักเกณฑ์ให้กับพลตำรวจโทต่อสั่งเป็นครั้งที่3สรุปครับแฮททริก3ครั้งติดต่อกันเมื่อปลายเดือนก่อนนะครับมีคลิปภาพและคลิปเสียงของพลตำรวจโทต่อสั่งท่านได้ไปกล่าวปาฐกถาในเชิงสนับสนุนให้ตำรวจหน่วยคอมมานโดกระทำวิสามัญฆาตกรรมคดีผู้มีอิทธิพลแถมเสนอเงินรางวัล1ล้านบาทนะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบนะครับว่าพลตำรวจโทต่อศักดิ์เนี่ยไปร่ำรวยเงินมาจากไหนถึงกล้าเสนอเงินรางวัลแบบนี้และต้องถามต่อไปนะครับว่าการเสนอเงินแบบนี้เนี่ยมันคือสินบนจ้างวานค่าไหมคำถามที่สำคัญคือคนที่วันนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรยกเว้นหลักเกณฑ์ให้เนี่ยทำไมวันนี้ถึงกลายเป็นคนแบบนี้ครับทำไมกลายเป็นคนที่พูดจาข่มขู่กันแบบนี้นี่แหละครับคือคนที่สมควรได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ์นี่ยังไม่นับนะครับว่าพลตำรวจโทต่อศักดิ์นะครับยังถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการขนย้ายยาเสพติดเป็นยาไอซ์ 1,500 กิโลกรัมผมก็ไม่ทราบหรอกครับว่าพลตำรวจโทต่อศักดิ์ทำไหมและผมก็คิดว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับพลตำรวจโทต่อศักดิ์ด้วยแต่การที่พลตำรวจโทต่อศักดิ์ถูกสงสัยและอยู่ในระหว่างการสอบสวนตรวจสอบเนี่ยทำไมถึงยังคงมีการยกเว้นหลักเกณฑ์ให้กับพลตำรวจโทต่อศักดิ์สรุปแล้วการที่กตร.และครม.ที่มีพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรนั่งอยู่เนี่ยแล้วยกเว้นหลักเกณฑ์ให้กับพลตำรวจโทต่อศักดิ์เป็นเพราะเขาคือตำรวจที่พร้อมด้วยความสามารถและระเบียบพินัยไม่เคยประพฤติเสื่อมเสียควรค่าแก่การยกเว้นให้จริงๆหรือที่แท้เพราะก่อนหน้านี้เคยมีใครบางคนเขียนตั๋วบางอย่างหนังสือบางอย่างส่งมายังพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรเพื่อให้ยกเว้นหลักเกณฑ์ให้กับพลตำรวจโทต่อศักดิ์หรือไม่พี่น้องสื่อมวลชนครับเพื่อให้เห็นภาพเป็นรูปธรรมมากขึ้นผมขอนำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยกเว้นหลักเกณฑ์2ครั้งหลังของพลตำรวจโทต่อศักดิ์มาให้ดูกันเพื่อให้เห็นภาพชัดๆกันเลยนะครับว่าพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรมีความรับผิดชอบโดยตรงต่อเรื่องนี้เอกสารฉบับแรกครับคือรายงานการประชุมกตร.เมื่อเดือนกันยายนปี61ครั้งนั้นพลเอกประวิตรนั่งหัวโต๊ะครับในเอกสารพบชื่อลำดับที่192
เป็นชื่อของพันตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลอยู่ในรายการเสนอให้เลื่อนขั้นจากรองผู้บังคับการเป็นผู้บังคับการอยู่ด้วยระบุเอาไว้หมายเหตุเป็นการเฉพาะว่าเป็นกรณีขอรับความเห็นชอบที่มิได้เป็นไปตามกฎกตรเนื่องจากไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมและมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่เป็นอยู่ไม่ครบตามหลักเกณฑ์จึงมาขอมติจากกตรให้อนุมัติยกเว้นหลักเกณฑ์รวมถึงขอให้เสนอครม.เพื่ออนุมัติยกเว้นหลักเกณฑ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยที่น่าสนใจคือรายงานที่บันทึกไว้ที่ประชุมก็มีการหารือกันถึงกรณีของตำรวจนายอื่นอยู่ด้วยเช่นลำดับที่146 183 152 235ว่ามีความเหมาะสมที่เสนอมาหรือไม่ถ้าไม่สมควรไปแต่งตั้งเป็นอะไรนั่นหมายความว่าเอาเข้าจริงแล้วนะครับที่ประชุมกตร.เนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องเห็นตามที่เสนอมาก็ได้ถกเถียงกันได้ว่าคนกลุ่มนี้คนๆนี้มีความเหมาะสมที่จะเข้าไปดำรงตำแหน่งนั้นหรือไม่แต่พอเป็นลำดับ192ครับชื่อนี้คงขลังนะฮะพันตำรวจเอกปอสักนะครับปรากฏว่ามีแค่อนุมัติอย่างเดียวไม่มีการบันทึกโต้แย้งอย่างอื่นเลยทำราวกับว่ารู้ทันทีเมื่อเห็นชื่อนี้ต้องอนุมัติให้อีกชิ้นหนึ่งครับเป็นรายงานการประชุมกตร.เมื่อปลายเดือนสิงหาคม2562ครั้งนั้นครับพลเอกประยุทธ์นั่งหัวโต๊ะครับเป็นประธานด้วยตัวเองก็พบรายชื่อของพันตำรวจพลตำรวจตรีปอสักลำดับที่89นะครับเสนอเรื่องจากผู้บังคับการเป็นรองผู้บัญชาการโผล่มาอีกครั้งเพราะหมายเหตุเดิมๆครับคือขอยกเว้นหลักเกณฑ์ซึ่งแน่นอนครับชื่อนี้ขังแน่นอนเข้ามาก็ได้ไปพี่น้องประชาชนครับย้อนกลับไปเมื่อต้นเดือนสิงหาคมปี62นะครับตอนนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งตำรวจใหม่ๆคุมตำรวจใหม่ๆท่านพูดเองแท้ๆว่าจะไม่ให้มีการซื้อขายตำแหน่งการแต่งตั้งตำรวจต้องเป็นไปโดยสุจริตซื่อสัตย์ยุติธรรมผมก็พูดกันตามตรงเนาะก่อนหน้านั้นพลเอกประวิตรเป็นคนคุมแสดงว่าการพูดแบบนี้เป็นการส่งถึงนัยยะว่าสมัยที่พลเอกประวิตรคุมตำรวจเนี่ยมันมีปัญหามันไม่ซื่อสัตย์มันไม่สุจริตมันไม่ยุติธรรมแต่อย่างไรก็ตามครับมาถึงแค่ปลายเดือนนะครับเป็นเดือนเดียวกับที่พลเอกประยุทธ์ได้ลั่นวาจาไว้ก็ปรากฏว่ามีการยกเว้นหลักเกณฑ์ให้กับพลตำรวจตรีต่อสักอีกแล้วคำถามก็คือว่าที่ยกเว้นให้กับพลตำรวจตรีต่อสักเนี่ยมันเป็นการยกเว้นที่สุจริตซื่อสัตย์ยุติธรรมอย่างที่ปากของพลเอกประยุทธ์อ้างนะครับและอย่าลืมนะครับว่าวันที่มีการอ้างมีการอนุมัติเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่พลตำรวจตรีปอศักดิ์ได้ขอสนับสนุนให้กับตำรวจนอกหน่วยมีหนังสือฉบับนี้ออกมาแล้วและผมเชื่อจริงๆว่าตัวท่านเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ที่มีอำนาจในการโยกย้ายตำรวจคุมกตร.เนี่ยท่านรู้ก็มีเอกสารฉบับนี้แน่นอนแต่ทำไมถึงยังปล่อยให้มีการยกเว้นหลักเกณฑ์แบบนี้ทำราวกับว่าทองเป็นทองไม่รู้ร้อนในรายงานกตร.ของฉบับนี้นะครับยังไม่ได้มีแค่พลตำรวจโทต่อศักดิ์อย่างเดียวนะครับยังมีชื่อตำรวจอีกจำนวนหนึ่งที่พ่วงท้ายหมายเหตุขอยกเว้นหลักเกณฑ์มาเหมือนกันและก็ได้รับอนุมัติยกเว้นหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันปี61นะครับก็มีชื่อของพลพันตำรวจเอกกิรภพภูริเดชมีชื่อของพันตำรวจเอกสำราญนวลมาปี62นะครับมีชื่อของพันตำรวจเอกสันติชัยนิรมัยพันตำรวจเอกสุวัฒน์แสงนุ่มทั้งหมดนี้นะครับก็ได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ์ให้เลื่อนจากรองผู้บังคับการเป็นผู้บังคับการกันโดยทั่วหน้าผมก็ไม่รู้ว่าพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรในฐานะที่เป็นประธานกตร.เนี่ยได้พิจารณารายชื่อเหล่านี้ด้วยความรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนมากแค่ไหนหลับในห้องประชุมหรือไม่หรือแค่เห็นคำเสนอเห็นชื่อเหล่านี้ก็ออกห่อหมกไม่สนใจอะไรไม่ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับหลักฐานเหล่านี้เป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรมีส่วนเกี่ยวข้องกับการยกเว้นหลักเกณฑ์อย่างแน่นอนท่านต้องรับผิดชอบเมื่อสักครู่นะครับผมเอ่ยถึงชื่อของพันตำรวจเอกกิรภพภูริเดชอันที่จริงนายตำรวจคนนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจครับพันตำรวจเอกกิรภพนะครับเริ่มรับราชการปี40ครับชีวิตส่วนใหญ่เกาะเกี่ยวอยู่กับตำแหน่งในกองบังคับการปราบปรามแต่ในบางช่วงนะครับก็ต้องข้ามสังกัดไปเป็นตำรวจท่องเที่ยวบ้างตำรวจน้ำบ้างปี55ก็เคยได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ์ครับยกเว้นหลักเกณฑ์2เดือนส่วนปี61ครับได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ์ครั้งใหญ่ตามที่ปรากฏในเอกสารที่ผมเพิ่งกล่าวถึงไปคือเลื่อนขั้นเป็นผู้บังคับการปราบปรามจากหลักเกณฑ์ที่จะต้องเป็นรองผู้บังคับการเป็นเวลา5ปีปรากฏว่าท่านอยู่จริงครับแค่1ปี4เดือนประหยัดเวลาไปทั้งสิ้น3ปี8เดือนทำให้ปัจจุบันนะครับ
คุณกิรภพเป็นยศพลตำรวจตรีดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางตามติดพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลมาอย่างใกล้ชิดรวมระยะเวลาในการยกเว้นหลักเกณฑ์นะครับจากที่ควรจะเป็น8ปีปรากฏว่าประหยัดเวลาเป็น3ปีดำรงตำแหน่งจริงแค่4ปี2เดือนพี่น้องประชาชนครับเมื่อปล่อยให้การยกเว้นหลักเกณฑ์เกิดขึ้นแล้วหลักที่เราวางเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าเราดูตามกระดาษนี้นะครับเราจะเห็นว่าพลตำรวจโทพลตำรวจตรีต่อศักดิ์สุขวิมลเนี่ยอยู่ในลำดับอาวุโสลำดับบัญชีรายชื่อผู้เหมาะสมลำดับท้ายสุดคือลำดับที่121ส่วนพลตำรวจตรีจิรภพภูริเดชนะครับก็อยู่ลำดับอาวุโสท้ายสุดของบัญชีผู้เหมาะสมเช่นเดียวกันสิ่งหนึ่งที่ผมต้องพูดเพื่อโน้ตตรงนี้เอาไว้นะครับว่าการที่ท่านเข้ามาอยู่ท้ายสุดแบบนี้มาเนี่ยก็เพราะปีก่อนๆท่านได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ์ไงครับถ้าท่านไม่ได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ์ท่านไม่มีทางที่จะมาอยู่ในตำแหน่งท้ายสุดแบบนี้ได้แล้วการที่ท่านมาอยู่ตำแหน่งท้ายสุดแบบนี้นะครับถ้าเราคิดต่อไปว่ามันมีตำรวจคนอื่นๆที่อยู่ก่อนหน้าปรากฏว่าเขาเนี่ยเคยมีชื่อเป็นผู้เหมาะสมในปีก่อนหน้าด้วยนะครับแต่คุณต่อศักดิ์มาท้ายสุดไม่พอปรากฏว่าในปีถัดไปก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นข้ามหัวตำรวจเหล่านี้ไปอีกอะไรคือความเป็นธรรมให้กับตำรวจเหล่านี้ผมต้องเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าผมไม่รู้จักตำรวจเหล่านี้เป็นการส่วนตัวนะครับแต่นี่คือหลักฐานที่ยืนยันว่านี่คือกลุ่มคนกลุ่มตำรวจที่ได้รับผลกระทบจากการยกเว้นหลักเกณฑ์อย่างแน่นอนซึ่งเอาข้อจริงครับผมทราบครับว่าในทางกฎหมายเนี่ยเราก็ไม่อยากจะมานั่งย้ำในเรื่องของหลักอาวุโสมากนะเพราะตามกฎกตร.เนี่ยเขาให้ดูตามลำดับอาวุโสแค่ 33% ของตำแหน่งที่ว่างส่วนที่เหลือก็พิจารณากันตามความเหมาะสมไปตามบัญชีผู้เหมาะสมแต่ประเด็นคือตำนายตำรวจที่ผมว่ามันเขาไม่สมควรจะเข้ามามีบัญชีอยู่ในบัญชีผู้เหมาะสมตั้งแต่แรกคุณต่อศักดิ์กับคุณจิรภพไม่สมควรจะอยู่ในบัญชีผู้เหมาะสมตั้งแต่แรกแต่ที่เข้ามาได้ก็เพราะพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรยกเว้นหลักเกณฑ์ให้แล้วพอเข้ามาแล้วนะครับก็เลื่อนขั้นต่อไปโดยคนที่เป็นผู้เหมาะสมอยู่ก่อนหน้าได้แต่มองตาปิดๆถ้าจะทำกันแบบนี้เราจะมีบัญชีผู้เหมาะสมไปทำไมในเมื่อเราสามารถใส่คนที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเข้ามาอยู่ในบัญชีนี้ได้ตลอดเวลาแล้วลองคิดดูว่าหากไม่มีการยกเว้นหลักเกณฑ์นะครับทุกวันนี้พลตำรวจโทต่อศักดิ์นะครับก็จะเป็นได้แค่เพียงผู้กำกับเท่านั้นและก็จะต้องเป็นผู้กำกับไปจนถึงปี64ส่วนคุณกิรภพนะครับถ้าไม่มีการยกเว้นหลักเกณฑ์ก็จะต้องเป็นรองผู้บัญชาการต้องอยู่เป็นผู้บังคับการครบหลักเกณฑ์จนถึงปี65นี่คือความแตกต่างของการทำถูกต้องกับการไม่ถูกต้องจะเห็นได้เลยว่าตำแหน่งที่ได้รับและควรจะเป็นเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในขณะที่นายตำรวจส่วนใหญ่นะครับต้องอยู่พิสูจน์ตัวเองในตำแหน่งรองผู้บังคับการเป็นเวลาถึง5ปีในช่วงเวลานี้ก็ต้องคอยทำผลงานให้ได้อย่างสม่ำเสมอต้องครองตนให้อยู่ในกฎระเบียบไม่ออกล็อกนู่นล็อกทางหากเกิดผิดพลาดทำเรื่องไม่ดีขึ้นมาสักครั้งเดียวก็อาจจะกดเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่นายตำรวจอย่างพลตำรวจโทต่อศักดิ์กลับได้สิทธิพิเศษให้ต้องล้างตำแหน่งนี้แค่เพียง6เดือนส่วนพลตำรวจตรีกิรภพก็แค่1ปีแล้วจะให้นายตำรวจคนอื่นๆเขารู้สึกอย่างไรเขาจะมีขวัญและกำลังใจอยากทำงานอย่างซื่อตรงอยากยึดถือหลักเกณฑ์ได้อย่างไรพี่น้องประชาชนครับนายตำรวจทั้งหลายที่พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรยกเว้นหลักเกณฑ์ให้ในวันนี้ได้ไปยึดกุมตำแหน่งที่สำคัญอย่างพลตำรวจโทต่อศักดิ์กับพลตำรวจตรีจิรภพได้เป็นหัวหน้าและรองหัวหน้าของกองบัญชาการสอบสวนกลางพลตำรวจตรีสำราญเป็นรองหัวหน้าของกองบัญชาการตำรวจนครบาลพลพันตำรวจเอกสันติได้เป็นหัวหน้ากองบังคับการสืบสวนสอบสวนที่อยู่ใต้บชน.อีกทีนึงส่วนพันตำรวจเอกสุวัฒน์ก็ได้เป็นหัวหน้ากองปราบอยู่ใต้บชก.อีกทีแล้วตำรวจที่เขาทำถูกต้องล่ะครับเขาไม่สมควรได้รับตำแหน่งเหล่านี้บ้างนะครับตำรวจที่ไปมีตำแหน่งใหญ่โตแบบผิดหลักเกณฑ์นะครับเขาจะต้องไปเป็นผู้บังคับบัญชาของตำรวจชั้นผู้น้อยอีกนับร้อยนับพันผมถามว่าเขาจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเหรอครับเวลาผู้ใต้บังคับบัญชาถามเขาว่าทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จแบบพี่เนี่ยคุณจะพูด
จะมองตาเขาแล้วพูดได้จริงๆเหรอครับว่าคุณเป็นคนมีความสามารถไม่ใช่เพราะมีเรื่องของเส้นใหญ่ดังนั้นนะครับคำถามเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณต่อสักคุณกีรพบจะต้องตอบและไม่ใช่แค่ตอบเฉพาะสองคนนี้นะครับพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลตำรวจก็จะต้องตอบเหมือนกันตอบให้ประชาชนตอบให้สังคมได้รับรู้ว่าทำไมนายตำรวจสองคนนี้ถึงวิเศษวิโสดีเลิศประเสริฐศรีกว่านายตำรวจคนอื่นๆในประเทศนี้ทั้งที่นายตำรวจบางคนนะครับมีประวัติของการกระทำนอกเหนืออำนาจหน้าที่การกระทำอันอาจจะเป็นที่ครหาแก่องค์กรทำไมเขาถึงได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ์ให้เลื่อนขั้นได้แล้วกับนายตำรวจคนอื่นที่เขาก้มหน้าก้มตาทำตามหน้าที่ด้วยความซื่อตรงไม่คิดแสวงหาทางลัดท่านพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรเคยเห็นหัวตำรวจคนเหล่านี้ไหมท่านกล้าที่จะสบตานายตำรวจที่ถูกฆ่าหัวเหล่านี้บ้างไหมพี่น้องประชาชนครับผมขอพากลับมาดูที่หนังสือขอสนับสนุนขอรับการแต่งตั้งที่พลตำรวจตรีต่อศักดิ์ส่งถึงผบ.ตร.อีกครั้งนอกจากเรื่องการทำแบบไม่มีอำนาจหน้าที่การขอนอกหน่วยตัวเองนั้นท่านสื่อมวลชนทั้งหลายยังจำได้ไหมครับว่าเขามีการอ้างเหตุผลสนับสนุนเอาไว้ว่าอะไรเหตุผลที่เขาอ้างครับเพราะนายตำรวจที่ระบุชื่อไว้ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรประจำและได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา904ได้มอบหมายภารกิจแล้วดังนั้นเพื่อประโยชน์และเพื่อเป็นไปตามนโยบายของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา904จึงขอสนับสนุนเข้ารับการแต่งตั้งพี่น้องประชาชนครับอะไรทำให้การอบรมหลักสูตรจิตอาสาการปฏิบัติตามภารกิจศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสากลายเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้นายตำรวจคนใดคนหนึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งในเมื่อตำรวจเองก็มีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งตามกฎกตร. อยู่แล้วเพราะเหตุใดกันทำไมงานในการแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรจิตอาสาและปฏิบัติตามภารกิจของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาไปยังผบ.ตร.จึงต้องเป็นบทบาทของพลตำรวจตรีต่อศักดิ์ซึ่งขณะนั้นเป็นแค่เพียงผู้บังคับการตำรวจมหาดเล็กรักษาพระองค์ไม่ได้มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะกระทำเช่นนั้นได้พี่น้องประชาชนครับด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นที่เราต้องมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาและหลักสูตรจิตอาสาว่ามันคืออะไรมีการบริหารงานปฏิบัติงานโดยใครเหมาะสมแล้วหรือไม่ที่จะนำมาเป็นปัจจัยสำคัญในการแต่งตั้งนายตำรวจเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรได้ปล่อยให้มีการใช้คำว่าจิตอาสาในการแทรกแซงการบริหารราชการตำรวจอย่างไรศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาและหลักสูตรจิตอาสานะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจิตอาสาพระราชทาน904ผบ.ครับโครงการนี้นะครับมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการขึ้นมาเป็นผู้กำหนดนโยบายและภารกิจโดยประธานกรรมการอำนวยการนั้นชื่อของเขาก็คือพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลปัจจุบันนะครับดำรงตำแหน่งเลขาธิการพระราชวังด้านราชเลขานุการในพระองค์ประธานกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ส่วนรองประธานครับหนึ่งในนั้นมีชื่อของพลเอกจักรภพภูริเดชปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรลรักษาพระองค์และกรรมการอำนวยการหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของพลเอกธิติราชหนองหานพิทักษ์อดีตผู้บัญชาการสอบสวนกลางปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรลรักษาพระองค์ได้ยินชื่อได้ยินนามสกุลคุ้นกันไหมครับก็คุ้นแน่นอนครับเพราะพลอากาศเอกสถิตพงศ์คือพี่ชายแท้ๆของพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลส่วนพลเอกจักรภพก็คือพี่ชายแท้ๆของพลตำรวจตรีจิรภพภูริเดชและพลเอกธิติราชนะครับก็คือพี่เขยที่แต่งงานกับพี่สาวของพลตำรวจตรีจิรภพนั่นเองทั้งหมดนี้นะครับเป็นคนที่มีชื่อมีชั้นมีบารมีและได้เข้าไปอยู่ในตำแหน่งสำคัญมาเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วและจริงๆเราต้องดูไทม์ไลน์ของคู่พี่น้องนะครับจะเห็นจุดที่น่าสนใจพอเมื่อปี60ครับผู้เป็นพี่อย่างพลอากาศเอกสถิตพงศ์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งราชเลขานุการผู้จัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์และประธานข้าราชบริพารถัดมาอีกแค่ปีเดียวครับคือปี61ผู้เป็นน้องอย่างพลตำรวจโทต่อศักดิ์ก็ได้เริ่มต้นมหากาพย์การยกเว้นหลักเกณฑ์แบบแฮตทริก3ครั้งติดต่อกันจนเลื่อนขั้นไปเป็นรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางอีกคู่ครับก็คือปี60นะครับพลเอกจักรภพได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผบ.หน่วยถวายความปลอดภัยและผบ.ทหารมหาดเล็กถัดมาปีเดียวครับ
พลตำรวจตรีจิรภพก็ได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ์เกือบ4ปีเลื่อนขั้นไปเป็นผู้บังคับการปราบปรามเรียกได้ว่าพอพี่โตน้องก็โตตามมาติดๆความพอเหมาะพอดีของเวลาแบบนี้มันจึงทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้ว่าที่พลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรได้ไปยกเว้นหลักเกณฑ์ให้กับพลตำรวจโทต่อศักดิ์และพลตำรวจตรีจิรภพเนี่ยมันเป็นเพราะเห็นถึงความเหมาะสมจริงๆไม่มีเหตุผลอื่นที่จะไม่ให้ยกเว้นได้แล้วหรือแท้จริงแล้วครับเป็นเพราะนามสกุลนามสกุลของทั้งหมดนี้ซึ่งถ้าเป็นเพราะนามสกุลนะครับคำถามที่เราค้างคาใจที่เป็นเหตุเป็นผลให้เกิดการยกเว้นก็คงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเอาละครับกลับมาที่เรื่องจิตอาสากันต่อจากแผนภาพนี้นะครับที่ผมนำมาจากเว็บไซต์ของส่วนราชการในพระองค์เขาลงไว้เองนะครับเราจะเห็นนะครับว่ามันมีคณะกรรมการอำนวยการแล้วก็จะมีศูนย์อำนวยการใหญ่ศูนย์เดียวกับในหนังสือขอสนับสนุนของพลตำรวจตรีต่อศักดิ์ซึ่งมีการแบ่งส่วนงานย่อยๆเป็นฝ่ายต่างๆที่เราจะมาดูในรายละเอียดนะครับก็คือโรงเรียนจิตอาสาที่มีการอบรมใน3หลักสูตรได้แก่หลักสูตรเร่งรัดหลักสูตรขั้นสูงพิเศษและหลักสูตรหลักประจำที่เป็นข้ออ้างในการขอสนับสนุนขอรับการแต่งตั้งแต่ถ้าถามว่าโรงเรียนจิตอาสานี้รับผิดชอบโดยใครครับชื่อของผู้บัญชาการโรงเรียนของสาก็คือพลเอกจักรภพภูริเดชนั่นเองสรุปแล้วกระบวนการแต่งตั้งตำรวจเขาทำงานกันแบบนี้เหรอครับโรงเรียนที่คุมโดยพี่ชายของพลตำรวจตรีจิรภพเปิดให้นายตำรวจเข้าไปอบรมหลักสูตรจิตอาสาพอนายตำรวจคนไหนผ่านหลักสูตรนี้แล้วก็ส่งชื่อให้พลตำรวจโทรต่อสักเดินเรื่องทำหนังสือขอสนับสนุนไปยังผบ.ตร.ให้แต่งตั้งไปยังหน่วยงานต่างๆไปกองบัญชาการนั้นไปกองบัญชาการนี้ที่อาจจะไม่ได้เป็นต้นสังกัดอะไรของพลตำรวจโทต่อศักดิ์เลยกระบวนการทั้งหมดของโรงเรียนจิตอาสานี้อยู่ภายใต้การกำหนดนโยบายและภารกิจของคณะกรรมการที่มีพี่ชายของพลตำรวจโทต่อศักดิ์เป็นประธานมีพี่ชายและพี่เขยของพลตำรวจตรีจิรภพเป็นรองประธานและกรรมการกระบวนการแบบนี้ถูกต้องเหมาะสมชอบธรรมคู่ควรแล้วครับทีนี้เราลองมาดูในรายละเอียดของโรงเรียนจิตอาสาหลักสูตรจิตอาสาหลักสูตรประจำกันสักหน่อยนะครับว่าเขาฝึกอะไรกันตามเว็บไซต์ส่วนราชการในพระองค์นะครับหลักสูตรจิตอาสาหลักสูตรหลักประจำที่ให้นายตำรวจในตัวไปฝึกมาจะต้องผ่านวิชาทหารทั่วไปอบรมความรู้ด้านอุดมการณ์ด้านพระมหากษัตริย์ด้านจิตอาสาวิชาเลือกนะครับก็จะเป็นงานช่างงานบ้านงานเรือนมีวิชาศาสตร์พระราชาและการฝึกปฏิบัติศึกษาดูงานมีระยะเวลาฝึกอบรม6สัปดาห์รวมทั้งสิ้น462ชั่วโมง6สัปดาห์462ชั่วโมงก็เท่ากับสัปดาห์ละ77ชั่วโมงหมายความว่าเฉลี่ยแล้วตลอด6สัปดาห์หรือ1เดือนครึ่งใช้เวลากับการฝึกจิตอาสานะครับไปถึงวันละ11ชั่วโมงและแบบนี้ตำรวจที่เข้ารับการฝึกจะเหลือเวลาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนเท่าไหร่งานจับโจรงานรักษาความปลอดภัยงานสืบคดีงานจราจรงานทั้งหลายทั้งปวงที่ทำให้พวกท่านเนี่ยเข้ามาเป็นตำรวจเนี่ยมันได้ทำอย่างเต็มประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพสูงสุดหรือครับท่านนี่คือเหตุผลอันสมควรแล้วที่จะสนับสนุนนายตำรวจให้ได้รับการแต่งตั้งหมายความว่าต่อไปนี้ตำรวจคนไหนที่อยากได้เลื่อนขั้นอยากได้โยกย้ายไปอยู่ในสังกัดที่ต้องการสิ่งที่ต้องทำไม่ใช่ไปปราบปรามโจรผู้ร้ายนะครับไม่ต้องไปคุ้มครองชาวบ้านให้พ้นพยันตรายไม่ต้องไปสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมไม่ต้องไปสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แต่ไปฝึกอบรมจิตอาสา6สัปดาห์เสร็จปุ๊บเดี๋ยวมีคนเดินหนังสือเดินตัวให้เราจะอยู่กันแบบนั้นหรอครับถ้าอย่างนั้นแล้วตำรวจที่ทำงานเป็นหน้าที่ของตำรวจจริงๆแบบเต็มเวลาคอยช่วยเหลือประชาชนแทบเป็นแทบตายเขามีความดีความชอบไม่เท่ากับคนที่เป็นจิตอาสาเลยหรอครับแล้วการที่เอาหลักสูตรจิตอาสาซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริมาเป็นหลักปัจจัยในการสนับสนุนแต่งตั้งเท่ากับเป็นการบอกว่าการแสดงความจงรักภักดีคือเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้ได้รับสิทธิพิเศษอย่างนั้นใช่หรือไม่และหากตำรวจที่เข้าร่วมหลักสูตรจิตอาสานี้คือตำรวจผู้จงรักภักดีแล้วกับตำรวจคนอื่นที่เขาไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมเขาไม่จงรักภักดีนะครับในอนาคตตำรวจที่อยากเลื่อนขั้นวัยอยากย้ายไปอยู่ในที่ตัวเองฝันจะต้องแสดงการจงรักภักดีด้วยการวิ่งทุกทางเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมใช่หรือไม่นี่คือมาตรฐานใหม่ของนายตำรวจของการตั้งตำรวจที่พลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรมีส่วนในการร่วมสร้างขึ้นมาใช่ไหม
พี่น้องประชาชนครับนอกจากหนังสือขอสนับสนุนของพลตำรวจโทต่อศักดิ์ที่อ้างโครงการจิตอาสาฉบับนี้แล้วที่มีชื่อตำรวจ3คนผมยังได้รับเอกสารมาอีกปึกหนึ่งครับเอกสารนี้นะครับเป็นเอกสารที่ผมได้รับมาเขียนเป็นการฝากสนับสนุนมาโดยพี่ต่อครับซึ่งเป็นตำรวจจำนวนนับร้อยคนครับผมก็ไม่ทราบนะครับว่าพี่ต่อที่ว่าเนี่ยคือต่อไหนเพราะอย่างลุงตู่เนี่ยมันก็มีหลายตู่ซึ่งรายชื่อเหล่านี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าผ่านโรงเรียนจิตอาสากันมาทั้งหมดหรือไม่หรือมีใครถูกจับยัดเข้ามาเสนอหรือเปล่าในเอกสารนี้นะครับบางรายก็มีการหมายเหตุตัวอักษรกำกับเอาไว้เขียนเอาไว้ว่าโลคอลแคทครับโลคอลแคทเนี่ยไม่ใช่แมวพื้นเมืองนะครับแต่โลคอลแคทเนี่ยมันคือข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ซึ่งถ้าเป็นความหมายนี้ก็น่าเป็นห่วงที่มีการอ้างโลคอลแคทเป็นหนึ่งในคุณสมบัติการแต่งตั้งตำรวจเรื่องนี้คนที่รู้ดีที่สุดอาจจะเป็นพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรก็ฝากสื่อมวลชนไปถามเขาด้วยพี่น้องประชาชนครับลองดูตามตารางนี้จะเห็นเลยว่าหนังสือขอสนับสนุนฉบับนี้ได้ฝากฝังนายตำรวจกันไปทั้งสิ้นนะครับ161คนกระจายไปยังหน่วยงานตำรวจถึง16แห่งนี่ไม่ใช่ตัวเลขที่น้อยนะครับเมื่อกิจกรรมแบบนี้ดำเนินต่อไปเรื่อยๆตัวละครเหล่านี้ก็จะสร้างบารมีให้นายตำรวจทั้งหลายที่หวังใหญ่ไปสูงต่างพากันเข้ามาหาโรงเรียนจิตอาสาแห่งนี้ก็จะกลายเป็นพื้นที่ให้คนกลุ่มหนึ่งอ้างความใกล้ชิดกับสถาบันพระมหากษัตริย์ได้หากินกับความจงรักภักดีต่อไปพฤติกรรมเช่นนี้เราจะเรียกว่าอย่างไรดีถ้าไม่เรียกว่าเป็นเอเย่นขายตั๋วในวงการตำรวจทำกันเป็นขบวนการทำกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันเราจะปล่อยให้มีการกระทำแบบนี้เกิดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคนที่ทำแบบนี้รวมถึงคนอย่างพลเอกประยุทธ์คนอย่างพลเอกประวิตรที่มีอำนาจหน้าที่นี่กับปล่อยให้ขบวนการที่นำโดยกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้เป็นตำรวจเอาโครงการพระราชดำริที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งนายตำรวจมาใช้เป็นเงื่อนไขในการสนับสนุนให้ตำรวจคนใดคนหนึ่งได้รับการแต่งตั้งท่านยังเรียกตัวเองว่าเป็นผู้จงรักภักดีได้หรือครับถึงตรงนี้ครับชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรเนี่ยปล่อยปละละเลยให้กลุ่มคนที่ทำงานใกล้ชิดกับเบื้องสูงกลุ่มหนึ่งเข้ามาแทรกแซงการแต่งตั้งตำรวจท่านอาจจะรับรู้อยู่แก่ใจก็เป็นได้แต่นอกจากเรื่องนี้แล้วครับพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรก็ยังปล่อยให้คนกลุ่มเดียวกันมีอำนาจสั่งการผบ.ตร.ให้โอนย้ายตำรวจย้ำนะครับโอนย้ายตำรวจจากจำนวนมากนะครับไปอยู่ที่หน่วยงานนอกสังกัดตร.อีกด้วยเรื่องนี้ครับเริ่มต้นเมื่อเดือนมกราคมปี2562มีหนังสือครับจากสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ลงนามโดยพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลส่งถึงผบ.ตร.นะครับความว่าด้วยกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรลรักษาพระองค์จะดำเนินการคัดเลือกนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรมาบรรจุลงในกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวรรลรักษาพระองค์904จึงขอให้สตช.ดำเนินการต่างๆตามที่ระบุเอาไว้พี่น้องประชาชนครับพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลเนี่ยเป็นบุคคลที่อยู่นอกสตช.หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการทหารมหาดเล็กที่ว่าจะมาดำเนินการคัดเลือกนายตำรวจก็เป็นส่วนราชการในพระองค์มีผู้บัญชาการคือพลเอกจักรภพภูริเดชไม่ได้เป็นหน่วยงานที่อยู่ในสตช.แต่กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวรรลรักษาพระองค์904เป็นหน่วยงานที่อยู่ในสตช.อยู่ใต้สังกัดกองบัญชาการสอบสวนกลางผู้บัญชาการในขณะนั้นคือพลตำรวจตรีต่อศักดิ์สุวิมลซึ่งเป็นน้องชายของพลอากาศเอกสถิตพงษ์ที่ทำหนังสือฉบับนี้ขึ้นมาคำถามคือแล้วเหตุใดการคัดเลือกตำรวจไปบรรจุในหน่วยงานของสตช.เองที่น่าจะเป็นเรื่องที่ผบ.ตร.หรือกตร.ที่มีพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรนั่งอยู่เนี่ยต้องพิจารณากันเองเนี่ยเหตุใดจึงปล่อยให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาดำเนินการคัดเลือกให้เหตุใดจึงเป็นเรื่องที่คนนอกอย่างพลอากาศเอกสถิตพงษ์เนี่ยมาทำหนังสือในลักษณะสั่งการผบ.ตร.ได้ทำราวกับว่านี่คือพี่น้องที่ขายของกันครับพี่น้องครับถึงแม้ว่าจะงงๆกันหน่อยนะครับงงกันแบบนี้สตช.แทนที่จะคัดค้านว่าไม่ใช่หน้าที่ของคนสั่งกลับไปรับลูกต่อครับโดยพลตำรวจโทสุวัฒน์แจ้งยอดสุขนะครับขณะนั้นเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติราชการแทนผบ.ตร.ได้สั่งการให้ตำรวจทุกหน่วยตรวจสอบกำลังพลส่งตัวไปคัดเลือกกำหนดคุณสมบัติว่าต้องมีบุคลิกภาพดีสูง170ซมถึง180ซมขาไม่โก่งไม่ผอมกระหล่องไหลไม่เอียงไม่สวมแว่นตาไม่มีภาระทางครอบครัวไม่มีภาระหนี้สิน
โดยที่ก็ไม่ได้ชี้แจงว่าคัดเลือกไปทำอะไรบอกแค่สั้นๆว่าให้รอภารกิจที่ตรอจะมอบหมายนอกจากนี้ครับยังมีคำสั่งจากพลตำรวจโทปิยะอุทายโยปฏิบัติราชการแทนผบ.ตร.เช่นกันครับสั่งว่าตำรวจคนไหนที่ไม่เข้ารับการคัดเลือกให้ตรวจสอบหาสาเหตุพร้อมรวบรวมเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องชัดเจนแต่นะครับตำรวจที่เขาอยากจะสละสิทธิ์ทำไมต้องไปทำประวัติเขาด้วยพอปลายเดือนมีนาคมครับที่เริ่มงงกันอยู่แล้วก็เริ่มงงกันมากขึ้นไปอีกเมื่อพลอากาศเอกสถิตพงศ์ส่งหนังสือมาอีกฉบับเพื่อแจ้งวันคัดเลือกรอบที่2คราวนี้บอกว่าที่คัดเลือกมานี้จะแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งฟังให้ดีนะครับหน่วยตำรวจมหาดเล็กซึ่งหน่วยนี้ผมก็ไม่ทราบว่ามันคือหน่วยเดียวกันกับกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กที่เป็นที่มาของหนังสือฉบับแรกหรือไม่เพราะกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กเนี่ยเป็นกองบังคับการที่อยู่ภายใต้การดูแลของพลตำรวจโทต่อสั่งถ้าใช่ทำไมไม่ใช้คำให้ตรงกันและถ้าไม่ตกลงนี้มันคือหน่วยอะไรสตช.นะครับก็ยังคัดเลือกรอบที่2ในต้นเดือนเมษายนครับในครั้งนั้นนะครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ยังรับงานจัดหาวิทยากรจิตอาสา904มาคอยควบคุมจัดระเบียบนายตำรวจที่ไปรายงานตัวซึ่งวิทยากรเหล่านี้ก็มาจากโครงการที่พลอากาศเอกสถิตพงศ์พลเอกจักรภพและพลเอกทิติราชกลุ่มเดิมนี้ดูแลอยู่หลังคัดเลือกเสร็จครับก็มีหนังสือภายในสตช.รายงานผบ.ตร.ว่าจะส่งตำรวจที่ผ่านทั้งหมด 1,319 นายไม่ใช่ตัวเลขน้อยๆนะครับไปฝึกต่อที่ศูนย์ฝึกตำรวจสารยาแต่คราวนี้ระบุว่าให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชบริพารจากที่ยังเป็นตำรวจในสตช. อยู่ๆก็จะกลายเป็นข้าราชการประเภทอื่นไปเสียแล้วเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีการตรวจเช็คด้วยว่านายตำรวจที่ติดปัญหาส่วนตัวมีจำนวนทั้งสิ้น66นายที่กรรมการตรวจสอบชี้ว่าขาดภาวะผู้นำเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีก็เลยส่งตัวไปปรับทัศนคติโดยผบ.ตร.ครับลงนามสั่งเรียบร้อยถ้าคำสั่งมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบนี้มันผิดหรือครับที่ผู้ถูกสั่งเขาจะปฏิเสธอันที่จริงท่านต้องขอโทษนายตำรวจ66นายนี้ด้วยซ้ำมาถึงขนาดนี้นะครับที่งงๆกันอยู่ก็งงกันต่อไปสตช.ครับก็ยังเปิดศูนย์ฝึกสารยาให้ดำเนินโครงการนี้ต่อไปจนได้ผ่านการฝึกนะครับทั้งหมด873คนโดยในปลายเดือนกันยายนครับก็มีหนังสือภายในสตช.คราวนี้รายงานว่าจะส่งผู้ผ่านการฝึกไปช่วยราชการในหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยในพระองค์ในหลักสูตรตำรวจลาบในพระองค์เรียกได้ว่าคัดแล้วคัดอีกฝึกแล้วฝึกอีกถึงตรงนี้นะครับตลอดเกือบ1ปีที่ผ่านมามีคนที่ไม่ใช่ตำรวจมาสั่งให้สตช.เอาคนของตัวเองจากตรงนั้นตรงนี้วันก่อนก็สั่งอย่างนึงพอวันหลังก็เปลี่ยนใจไปสั่งอีกอย่างนึงไปมานะครับจะไปจับเอาคนที่อยู่จะไปจับตำรวจเหล่านี้เนี่ยไปอยู่นอกวงการตำรวจกันหน้าตาเฉยโดยที่ระดับบนๆของสตช.ไม่หือไม่อือไม่ป้องกันไม่โปรเทคตำรวจเหล่านี้เลยแม้แต่น้อยและเรื่องแบบนี้นะครับพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรที่คุมตำรวจอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเคยทราบว่ามันมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นไหมครับมีตำรวจเกือบพันนายกำลังจะถูกส่งไปอยู่ในหน่วยงานที่ไม่ใช่อยู่ใต้สตช.คำถามก็คือเราจะดูแลตำรวจเหล่านี้อย่างไรพี่น้องประชาชนครับความคลุมเครือและสับสนที่เกิดขึ้นทำให้ถึงจุดนี้มีตำรวจ100นายครับไม่ประสงค์ที่จะเข้ารับการฝึกตำรวจลาบในพระองค์เพื่อปรับโอนย้ายไปอยู่ในหน่วยงานที่พวกเขาไม่รู้จักเพราะผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้นหากมีการย้ายสังกัดนั่นคือจะต้องหลุดออกจากเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพตำรวจตามโครงสร้างปกติจากที่ยังพอคาดหมายได้ว่าจะต้องดำรงตำแหน่งนี้กี่ปีผ่านการดูกฎกตร.สามารถวางเป้าหมายชีวิตได้ก็กลายไปอยู่ในดินแดนที่ตัวเองไม่รู้จักไม่รู้ต้องไปเริ่มต้นจากไหนปลายทางคืออะไรและต้องใช้ชีวิตภายใต้กฎเกณฑ์เช่นใดเรื่องมันควรจะจบลงที่ตรงนี้เมื่อทั้ง100คนไม่ขอรับตำแหน่งพวกเขาก็ควรจะกลับไปทำงานที่เดิมแต่ที่มันไม่จบครับก็เพราะปรากฏว่าสตช.ได้มีคำสั่งลงนามโดยพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการฝึกอบรมทำรงวินัยและให้นายตำรวจทั้ง100คนครับไปเข้ารับการทำรงวินัยหรือการลงโทษเป็นระยะเวลานานถึง9เดือนลองดูเอกสารนะครับจะทำโทษกันทั้งทีต้องเป็นโครงการมีเงินงบประมาณรวมกัน12ล้านบาท
ภาษีประชาชน12ล้านบาทถูกใช้เพื่อลงโทษตำรวจ100คนที่ไม่ยอมฟังคำสั่งในการปรับโอนย้ายไปอยู่นอกสตช.พอคำสั่งทำลงวินัยออกมาครับตำรวจ3นายประกาศลาออกทันทีเพราะรับไม่ได้กับสิ่งที่พวกเขาต้องประสบพบเจออีก97คนครับถูกส่งไปทำลงวินัยและเท่าที่ผมทราบจากตำรวจที่ถูกลงโทษนะครับในเดือนแรกนะครับพวกเขาถูกส่งตัวไปที่จังหวัดยะลาสัปดาห์แรกเข้าป่าห้ามอาบน้ำบางวันห้ามกินข้าวสัปดาห์ต่อๆมาก็เป็นการฝึกท่ามือเปล่าท่าพระราชทานกลางแดดร้อนฝึกลาวกับว่าพวกเขาเป็นคนไร้ระเบียบวินัยและอีก8เดือนที่เหลือก็ถูกส่งตัวมาฝึกต่อที่ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจกลางหนองสาหร่ายจังหวัดนครราชสีมารวมระยะเวลา9เดือนที่นายตำรวจ97คนนี้หายไปจากสน.หายไปจากท้องที่หายไปจากงานที่ตัวเองเคยรับผิดชอบต้องห่างพ่อห่างเมียส่งผลกระทบเกิดเป็นความเสียหายต่อระบบราชการและต่อชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวของตำรวจเหล่านี้พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรก็หายหัวไปไม่ปกป้องพวกเขาเลยและไม่ใช่ว่าทำลงวินัย9เดือนแล้วมันจบนะครับเพราะภายหลังที่ตำรวจ97คนกลับมาจากการฝึกแทนที่พวกเขาจะได้เข้าทำงานปกติได้เติบโตไปตามหลักเกณฑ์ในกฎกตร.ตามลำดับอาวุโสของแต่ละคนพวกเขากลับถูกดองครับถูกดองไม่ให้โตไม่ให้ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไม่ได้รับการมอบหมายงานที่จะได้แสดงถึงความสามารถได้แต่ทำงานธุรการงานอำนวยการนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ผมจะเปิดเอกสารฉบับนึงครับนี่คือจดหมายที่เขียนขึ้นโดยตำรวจ97คนครับส่งถึงผบ.ตร.หัวข้อครับน่าเศร้ามากครับขอความเมตตาครับเนื้อหาในจดหมายเล่าว่าจากการที่พวกเขาต้องเข้ารบเข้ารับการทำลงวินัยผ่านการฝึกสารพัดรายการดังที่ได้ระบุไว้นั้นบัดนี้พวกเขามีความพร้อมที่จะพิทักษ์รับใช้ประชาชนตามหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ขอเพียงความเมตตาจากผบ.ตร.ให้พวกเขาได้เลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนตามกฎเกณฑ์ที่มีให้โอกาสพวกเขานำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆตามแต่จะมอบหมายอย่าได้ยอมพวกเขาอีกเลยผมถามว่าพวกเขาผิดอะไรครับท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายถึงได้ถูกกระทำซ้ำเติมกันถึงขนาดนี้พวกเขาเป็นนายตำรวจธรรมดาที่อยากทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วค่อยๆเลื่อนยศตำแหน่งภายใต้กติกาปกติพวกเขาไม่ได้จะมาขอตั๋วจากใครแต่แค่จะทำหน้าที่แรกเริ่มของตัวเองให้ดีเท่านั้นเองพวกเขายังถูกสกัดขัดขวางด้วยเหตุผลเพียงเพราะไปทำขัดใจใครบางคนมันช่างอนาถใจที่ในขณะที่พวกมีตั๋วนั้นโตวันโตคืนโตเอาโตเอาแต่กับพวกที่ไม่ทำตามใบสั่งกับถูกกระทำราวกับว่าพวกเขาไม่เคยเป็นตำรวจมาก่อนพี่น้องประชาชนครับสิ่งที่น่าเจ็บปวดที่สุดสำหรับตำรวจกลุ่มนี้เขียนเอาไว้ในจดหมายฉบับนี้คือประโยคที่ว่าพวกกับผมมีความรักในอาชีพตำรวจอย่างแท้จริงแม้จะถูกลงโทษให้เขารับการทำลงวินัยนานถึง9เดือนก็ยอมรับแต่โดยดีไม่ปริปากเพียงแค่หวังว่าผู้บังคับบัญชาจะเห็นใจและให้โอกาสพวกกับผมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันจากใจจริงเพียงแต่ความจำเป็นทางครอบครัวที่ทำให้ไม่พร้อมที่จะโอนย้ายไปยังหน่วยงานดังกล่าวความจงรักภักดีนั้นสามารถแสดงออกได้หลายวิธีการทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุดการดูแลประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกหลานของพระองค์ท่านคือการแสดงความจงรักภักดีของพวกกระผมแม้วันหนึ่งอาจจะต้องเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก็จะไม่เสียใจเลยที่ได้เกิดเป็นตำรวจและได้ทำงานในหน้าที่ที่พวกผมรักพี่น้องประชาชนครับเราไม่เห็นพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรอยู่ตรงไหนเลยในการปกป้องพวกเขาพวกท่านปล่อยให้ความวิปริตผิดเพี้ยนมันดำเนินต่อไปปล่อยให้มีการใช้เงินงบประมาณภาษีของประชาชนและเวลาราชการไปกับเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับประชาชนปล่อยให้มีตำรวจอย่างน้อย166นายต้องเสียอนาคตผมถามจริงๆว่าเหตุใดคนที่ซื่อสัตย์ในหน้าที่คนที่เคารพกฎเกณฑ์กติกาไม่ได้อยากได้อยากมีจนเกินตัวจึงต้องมาประสบชะตากรรมอันเลวร้ายแบบนี้พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรเคยมองเห็นตำรวจเหล่านี้ในสายตาบ้างไหมพี่น้องประชาชนครับตัวตำรวจนั้นยังมีอีกหลายประเทศนอกเหนือจากกรณีที่ผมได้กล่าวไปแล้ว
ผมขอนำมาให้ดูกันต่อเพื่อให้เห็นชัดๆกันไปเลยว่าความไม่เป็นธรรมในวงการตำรวจมันเป็นอย่างไรอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมให้ดูนะครับอันนี้เราอาจจะเรียกว่าตั๋วผบ.ตร.ก็คงได้เพราะมันคือบัญชีแต่งตั้งของผบ.ตร.รวมรายชื่อตำรวจ 1,642 นายน่าแปลกนะครับตำรวจมีนับแสนแต่บัญชีแต่งตั้งของผบ.ตร.มีแค่ไม่ถึง 2,000 รายชื่อน่าน้อยใจแทนตำรวจอีกเกือบทั้งหมดจริงๆเบื้องต้นนะครับผมขอไม่ระบุปีนะครับว่าตัวนี้เป็นผบ.ตร.คนไหนปีไหนแต่ผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรน่าจะรู้ว่าเป็นผบ.ตร.คนไหนกันแน่ดูแผ่นถัดไปก็จะเจอข้อความจากนายให้นำเรียนพี่ว่าจะให้นายตำรวจนายหนึ่งขึ้นเป็นผู้กำกับการแทนตำรวจอีกนายหนึ่งที่ลาออกไปและระบุต่อไปอีกว่าถ้าสารวัตรขึ้นเป็นรองผู้กำกับการนายเก็บไว้ใช้ส่วนรองสารวัตรขึ้นเป็นสารวัตรนายยกให้พี่ผมก็ไม่ทราบนะครับนายกับพี่ที่ว่านี้หมายถึงใครกันแล้วการแต่งตั้งตำรวจมีการแบ่งโควต้านายกับพี่กันด้วยหรือครับทีนี้มาดูแผ่นเราก็จะเจอรายชื่อและประวัตินายตำรวจประมาณ 6-7 คนที่ขอรับสนับสนุนการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งต่างๆไปอยู่เชียงใหม่บ้างโคราชบ้างสงขลาบ้างชลบุรีบ้างมีการเขียนโน้ตกำกับเอาไว้ตลอดครับว่าผบ.ตร.กำกับเอาไว้ข้างท้ายซึ่งที่ขอกันมานะครับผมไปเช็คเบื้องต้นได้กันหมดตามที่ขอนอกจากนั้นครับก็เป็นตารางรายชื่อตำรวจอีกนับร้อยนับพันนายขออยู่ที่เดิมบ้างขอไปที่อื่นบ้างในหน่วยงานตำรวจทั่วประเทศพี่น้องประชาชนครับอย่างที่ผมได้อธิบายไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าการแต่งตั้งตำรวจนั้นแม้กระทั่งในตำแหน่งระดับล่างๆก็ยังต้องให้แต่ละกองบังคับการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองก่อนแล้วค่อยเสนอชื่อขึ้นมาตัวผบ.ตร.ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจได้อย่างเป็นเสร็จถ้าอย่างนั้นแล้วผบ.ตร.จะมีบัญชีแต่งตั้งเป็นของตัวเองได้อย่างไรแต่นั่นแหละครับถ้าพูดแบบนี้ผมก็อาจจะต้องให้ความเป็นธรรมกับผบ.ตร.เหมือนกันเพราะเอาข้อจริงท่านก็มีดุลพินิจบ้างครับแต่ไม่มากในการที่จะพิจารณาตามที่หน่วยใต้บังคับบัญชาเสนอขึ้นมาแต่พอมันเห็นหน้าตาของตัวแบบนี้แล้วมันก็อดสงสัยไม่ได้ว่าการพิจารณาแต่งตั้งโดยผบ.ตร.นั้นได้พิจารณาจากความเหมาะสมจริงๆหรือเป็นการพิจารณาบนพื้นฐานของการมีธงมาตั้งแต่ต้นบัญชีแต่งตั้งผบ.ตร.นับพันนายแบบนี้พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรเคยทราบไหมครับเคยนักแกะนักขายบ้างไหมครับว่าผบ.ตร.เขาก็มีตั๋วเหมือนกันตั๋วเมื่อสักครู่นะครับพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรจะว่าอย่างไรผมไม่ทราบนะครับแต่ตั๋วอันต่อไปที่ผมคิดว่าทั้งสองคนนี้รู้ดีรู้เห็นเป็นใจแน่นอนนั่นคือเอกสารชิ้นนี้ครับเมื่อเปิดดูตารางรายชื่อและเห็นประวัตินายตำรวจต่างๆเราจะเห็นข้อความนะครับที่เขียนกำกับเอาไว้ว่าสร.1 สร.1 นะครับก็คือรหัสวิทยุที่หมายถึงนายกรัฐมนตรีหรือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่นเองและเช่นเดียวกันกับของผบ.ตร.ครับรายการตำรวจของสร.1 ที่ขอสนับสนุนแต่งตั้งมานี้มีนับร้อยกระจายไปตามหน่วยต่างๆทั่วประเทศบางคนที่มีหน้าประวัติโดยเฉพาะผมเช็คดูแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งกันทั่วหน้าในเอกสารสร.1 นะครับยังมีเรื่องน่าสนใจอยู่อีกว่ามีพันตำรวจโทคนหนึ่งครับตำแหน่งรองผู้กำกับการจะขอย้ายสังกัดครับแต่มีตัวอักษรเขียนด้วยลายมือครับข้อความว่านายป้อมให้เข้าผบ.ผมไปตรวจสอบว่าก็พบว่าพันตำรวจโทคนนี้สุดท้ายก็ได้จริงๆครับแต่ไม่ใช่ตามที่ตัวเองขอนะครับเป็นไปตามที่นายป้อมให้คือไปเป็นรองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการที่ภูธรภาคหนึ่งผมก็ไม่ทราบนะครับว่าใครเป็นคนเขียนและก็ไม่รู้ด้วยว่าป้อมเนี่ยป้อมไหนอยู่ที่สภาแห่งนี้หรือเปล่าตัวสร.1 หรือพลเอกประยุทธ์เนี่ยในฐานะที่ดูแลตำรวจแม้จะมีตำแหน่งเป็นประธานกตร.นะครับแต่พลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้เป็นตำรวจไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยประจำหน่วยตำรวจต่างเช่นนั้นแล้วจะเข้ามากำหนดว่าตำรวจคนนั้นคนนี้จะต้องได้รับตำแหน่งเนี่ยอย่างไรเนี่ยท่านเอาอำนาจมาจากไหนพี่น้องประชาชนครับนอกจากตั๋วที่ว่ามาแล้วยังมีอีกตั๋วหนึ่งครับที่เมื่อช่วงต้นปี2562มีการเขียนขอสนับสนุนตั้งนายตำรวจจำนวน20นายให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตามที่ขอมาซึ่งเมื่อลองมาดูรายชื่อ20คนนี้ก็จะพบกับนายตำรวจจากหลากหลายสังกัดครับบางคนถ้าได้ยินนามสกุลก็อาจจะมีล้ออ๋อกันแน่นอนเช่นพันตำรวจเอกภูมินทร์พุ่มพันธ์ม่วงภูมิศักดิ์เป็นหลานชายของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงอดีตผบ.ตร.
หรือร้อยตำรวจเอกชานันชัยจินดาบุตรชายแท้ๆของพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้ซึ่งเป็นผบ.ตร.อยู่ณเวลาที่มีการขอสนับสนุนกันนี้และเมื่อติดตามความเป็นไปของนายตำรวจแต่ละคนก็พบว่าทั้งหมดนี้ในเวลาต่อมาก็ได้มีได้ไปอยู่ในที่ชอบที่ชอบเป็นทั่วหน้าครับคนเป็นผู้กำกับการก็ได้เลื่อนเป็นรองผู้บังคับการคนเป็นรองผู้กำกับการก็ได้เลื่อนเป็นผู้กำกับการคนเป็นรองสารวัตรก็ได้เลื่อนเป็นสารวัตรและไม่ใช่แค่ในปีที่ขอนะครับปีต่อมาบางคนก็ได้เลื่อนขั้นก้าวหน้าไปตามระดับไม่แน่ว่านี่อาจจะไม่ใช่แค่ตั๋วที่ใช้ครั้งเดียวจบครับแต่อาจจะใช้กันได้ยาวๆไปตลอดชีวิตราชการเลยทีเดียวสำหรับบางคนที่ยังดำรงตำแหน่งไม่ครบตามหลักเกณฑ์พอหลังจากขอสนับสนุนไปก็ได้รับการยกเว้นให้เช่นพันตำรวจโทอมรชัยวีระขจรจิตยังขาดระยะเวลาไปอีก1ปีครับก็ได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ์ให้เลื่อนขั้นเป็นผู้กำกับในปี62พันตำรวจเอกภูมินทร์กับพันตำรวจเอกสมบูรณ์เทียนขาวยังขาดไป4ปีครับก็ได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ์ให้เลื่อนขั้นเป็นผู้บังคับการในปี63หรือกรณีของร้อยตำรวจเอกชานันท์ครับยังขาดไป2ปี9เดือนก็ยกเว้นให้เลื่อนขั้นไปเป็นสารวัตรในปี63พี่น้องประชาชนครับเรื่องการยกเว้นหลักเกณฑ์ให้นายตำรวจตามตัวอย่างที่ผมได้กล่าวไปผมมีเอกสารมาประกอบให้ดูด้วยกันนี่คือบันทึกข้อความแจ้งผลการประชุมกตร.แต่งตั้งนายตำรวจเมื่อเดือนสิงหาคม2563จะเห็นชื่อของพันตำรวจเอกภูมินทร์และพันตำรวจเอกสมบูรณ์เทียนขาวที่ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการไม่ครบ5ปีกตร.ก็มีมติยกเว้นหลักเกณฑ์ให้กับทั้งคู่ได้เลื่อนขั้นไปเป็นรองผู้บังคับการเอกสารอีกฉบับหนึ่งครับเป็นหนังสือที่พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.ทำถึงครม.ครับเมื่อเดือนมีนาคม2562ขอให้มีมติยกเว้นหลักเกณฑ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเลื่อนขั้นร้อยตำรวจเอกชานันชัยจินดาจากรองสารวัตรเป็นสารวัตรซึ่งต่อมาครม.ก็มีมติอนุมัติตามที่ผบ.ตร.เสนอส่งผลให้ร้อยตำรวจเอกชานันได้เลื่อนขั้นไปเป็นสารวัตรในกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนี่จึงเป็นอีกหลักฐานที่ยืนยันว่าหลังจากมีตั๋วนี้ออกมากระบวนการต่างๆที่ช่วยให้นายตำรวจในตั๋วได้เลื่อนขั้นตามที่ขอก็เกิดขึ้นจริงโดยที่พลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรในฐานะนายกและรองนายกรัฐมนตรีมีส่วนในการอนุมัติด้วยและเมื่อยิ่งสืบค้นประวัติของตำรวจบางนายในเอกสารนี้นะครับก็ยิ่งเห็นอีกว่าตัวนี้นอกจากช่วยให้เลื่อนขั้นไวยังช่วยลบความผิดพลาดลบล้างมลทินในอดีตให้เลือนหายไปจนสามารถเจริญเติบโตก้าวหน้าเสมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นยกตัวอย่างพันตำรวจเอกภูมินทร์พุ่มพันธ์ม่วงนะครับเมื่อวันที่25พฤษภาคม58เคยถูกสั่งย้ายโดยอาของตัวเองครับจากตำแหน่งผู้กำกับการในกองบังคับการปราบปรามไปช่วยราชการโดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิมเนื่องจากปล่อยให้เกิดการเกิดอาชญากรรมสะเทือนขวัญขึ้นบ่อยครั้งและมีความบกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอบายมุขในพื้นที่รับผิดชอบครั้งหนึ่งถึงขนาดมีสันติบาลบางคนนะครับเสียชีวิตคาร์บอนซึ่งก็ดูเหมือนจะดีครับที่มีการฆ่าโทษไปโดยไม่สนใจถึงความเป็นเครือญาติอย่างไรก็ตามครับผ่านไปแค่4วันก็ปรากฏว่าพันตำรวจเอกภูมินทร์ก็กลับมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งเดิมอีกครั้งยิ่งพอได้รับตั๋วใบนี้ไปนะครับก็พลอยได้ยกเว้นหลักเกณฑ์ไปถึง4ปีโดยไม่ต้องกลับไปทบทวนถึงประวัติอันด่างพร้อยก่อนหน้านี้ทำให้ในปัจจุบันครับเดือนตุลาคม2563เป็นต้นมาพันตำรวจเอกภูมินทร์ได้ก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษหรือหน่วยคอมมานโดซึ่งอยู่ในสังกัดกองบัญชาการสอบสวนกลางและอาจจะได้เดิมจะเลยจะเดินลอยตามพลตำรวจโทต่อศักดิ์และพลตำรวจตรีจีรภพขึ้นเป็นใหญ่ต่อไปในอนาคตพี่น้องประชาชนครับอย่างกรณีของพันตำรวจเอกสุรเชษฐ์ปันดิตผู้กำกับการสน.ดอนเมืองนะครับเดือนมีนาคม2558ครับเคยถูกสั่งย้ายไปช่วยราชการเพราะเจอบ่อนไฮโลในพื้นที่ย่านสงขลาโดนเด้งไปแป๊บๆครับก็กลับมาตำแหน่งเดิมอีกปีเดียวครับเดือนเมษายนปี59ครับปรากฏว่าโดนคำสั่งย้ายอีกครั้งเพราะไปเจอบ่อนย่านสงประพาอีกแล้วเรียกว่าโดนฆาตโทษในพื้นที่รับผิดชอบด้วยข้อหาเดิมๆ2ปีติดต่อกันแต่สุดท้ายครับก็กลับมาประจำตำแหน่งเดิมได้แบบเงียบๆคนที่ถูกทำโทษเพราะผิดซ้ำซากแบบนี้สุดท้ายก็ยังได้ตั๋วจนทุกวันนี้ได้ไปเป็นรองผู้บังคับการ191ไม่รู้ว่าทุกวันนี้บ่อนย่านสงประพายังมีอยู่หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆนะครับพันตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้ตัวนี้มาแล้วก็คงไม่ต้องกังวลอะไรกับอดีตของตัวเองต่อไปนายตำรวจตามรายชื่อในตัวนี้ในปัจจุบันก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประจำอยู่ตำแหน่งหน่วยตำรวจหลากหลายแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาญากรรมทางเทคโนโลยีกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ
กองบังคับการสายสืบและปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์กองบังคับการตำรวจทางหลวงกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศหรือตชด.สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานีสถานีตำรวจนครบาลเช่นสน.ดอนเมืองและสน.พระราชวังนายตำรวจทั้งหลายเหล่านี้ต่างเข้าไปยึดกุมตำแหน่งที่สำคัญในวงการตำรวจอย่างมากมายและหลากหลายเป็นหน่วยงานที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชนได้อย่างใหญ่หลวงแต่ก็อาจจะมีผลประโยชน์กระทบทับซ้อนเข้ามาและอาจจะเข้าไปเกี่ยวพันผัวพันกับผลประโยชน์มหาศาลซึ่งหากตำรวจปฏิบัติหน้าที่ได้โดยชอบก็จะเป็นผลประโยชน์ต่อประชาชนครับแต่กับตำรวจที่ได้ดีเพราะมีตัวแค่การได้มาซึ่งตำแหน่งของตัวเองยังมีรับรองคมในแล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าตำรวจเหล่านี้จะปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อตรงยกตัวอย่างแค่เรื่องบ่อนการพนันหน่วยงานที่มีข้อมูลมีศักยภาพในการจัดการกับบ่อนทั่วประเทศก็คือกองบัญชาการสอบสวนกลางถามว่าเก่งขนาดไหนครับท่านลองดูที่เขาบุกไปจับเสียโป้สิครับลองดูที่พวกเขาบุกไปจับหลงจู้สิครับแต่ก็ต้องถามด้วยว่าแล้วคนพวกนี้เพิ่งมาเปิดบ่อนนะครับคนพวกนี้เพิ่งมาเปิดโต๊ะพนันนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วทำไมต้องมาจับกันตอนนี้จะต้องรีบส่งการบ้านก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปล่าครับแล้วทีบ่อนพระราม3นะครับลืมไปจับหรือเปล่าแล้วกับเรื่องยาเสพติดเรื่องค้ามนุษย์เรื่องอาชญากรรมอื่นๆมากมายทำกันแบบกับชีโรยหน้าแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าพี่น้องประชาชนครับที่ผมสนใจตัวนี้และเล่ากันมาทั้งหมดมันทำให้ผมนึกถึงข่าวข่าวนึงครับเป็นข่าวที่ผมอ่านเจอในผู้จัดการออนไลน์เมื่อวันที่15มิถุนายน2560ที่กล่าวถึงตัวหรือจดหมายฝากตำแหน่งที่ดีที่สุดและไม่เคยได้รับการปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งอะไรตัวที่ว่านี้เรียกกันว่าตัวช้างครับเป็นตัวที่รู้จักกันในวงการตำรวจพี่น้องประชาชนครับเอกสารต่อไปนี้ที่เป็นเอกสารที่ส่งผลช่วยแต่งตั้งช่วยยกเว้นหลักเกณฑ์ให้กับนายตำรวจตามที่ผมเล่ามาทั้งหมดจะใช่ตัวช้างหรือไม่เรามาขนลุกไปพร้อมๆกันครับเอกสารนี้ครับเป็นเอกสารหนังสือจากสำนักราชเลขานุการในพระองค์904ลงวันที่23มกราคม2562เรื่องขอรับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเนื้อความระบุว่าผบ.ตร.ได้มีหนังสือส่งมายังหน่วยงานที่ออกเอกสารฉบับนี้ขอให้นำความกราบบังคมทูลว่าสตช.จะมีคำสั่งแต่งตั้งไปปรับย้ายข้าราชการตำรวจในสังกัดกองประจำสังกัดประจำปี2561จึงใคร่ขอรับพระมหากรุณาธิคุณในการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นจำนวน16นายและแต่งตั้งดำรงตำแหน่งใหม่จำนวน4นายโดยอ้างว่ามีความจำเป็นที่ต้องใช้ข้าราชการตำรวจที่มีความจงรักภักดีซื่อสัตย์และขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่ท้ายหนังสือฉบับนี้นะครับลงลายมือชื่อกำกับโดยพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุพิมลในตำแหน่งราชเลขานุการในพระองค์ได้ลงลายมือชื่อให้ความเห็นชอบให้ท้ายอยู่ข้างล่างอีก2คนซึ่งผมขอไม่เอ่ยนามในที่นี้บอกได้แค่เพียงว่าคนหนึ่งครับเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายพี่น้องประชาชนครับเราคงไม่ต้องสาธยายกันอีกแล้วว่าพลอากาศเอกสถิตพงศ์เป็นราชเลขานุการทำงานอยู่ในที่สำนักพระราชวังไม่ได้มีตำแหน่งอะไรที่เกี่ยวข้องกับกตร.เลยแม้แต่น้อยดังนั้นจึงไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะมาเป็นผู้รับเรื่องจากผบ.ตร.หรือไปเสนอขอให้เลื่อนตำแหน่งนายตำรวจได้หรือตัวผบ.ตร.เองครับก็ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่อะไรที่จะไปส่งชื่อให้คนที่อยู่นอกสตช.นอกกตร.ให้ไปเสนอขอให้เลื่อนตำแหน่งให้นายตำรวจคนนั้นคนนี้นี่ยังไม่นับนะครับว่ารายชื่อที่ส่งไปเนี่ยมีลูกตัวเองด้วยซึ่งอาจจะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยและสำหรับพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรในฐานะประธานกตร.รัฐบาลแค่การปล่อยให้คนนอกเข้ามาแทรกแซงการบริหารราชการตำรวจก็ถือเป็นความผิดมากพอแล้วที่จะทำให้ท่านไม่คู่ควรแก่การดำรงตำแหน่งเป็นรัฐบาลต่อไปแต่ที่ร้ายแรงที่สุดที่ผบ.ตร.ส่งเรื่องให้พลอากาศเอกสถิตพงศ์แล้วพลอากาศเอกสถิตพงศ์ก็รับเรื่องไปเสนอขอให้เลื่อนตำแหน่งให้นายตำรวจนั้นถามว่าไปขอกับใครครับพี่น้องประชาชนครับคำตอบอยู่ในหัวเรื่องของหนังสือแล้วว่ามันคือการขอรับพระมหากรุณาธิคุณผมขอถามตรงๆเลยแล้วกันว่าพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรกล้าดีอย่างไรจึงบังอาจปล่อยให้ผบ.ตร.
ที่เป็นคนใต้บังคับบัญชาของท่านไปติดต่อกับคนของส่วนราชการในพระองค์ที่ไม่ได้มีธุระโครงการอะไรกับงานตำรวจเลยแล้วไปดึงเอาสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามามีส่วนในการวินิจฉัยเกี่ยวกับการโยกย้ายนายตำรวจในสตช.ที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่ได้อยู่ใต้สังกัดของส่วนราชการในพระองค์ด้วยซ้ำผมไม่เชื่อเด็ดขาดว่าพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรจะไม่รู้ว่ามีเรื่องใหญ่หลวงขนาดนี้วนเวียนอยู่ในวงการตำรวจภายใต้การดูแลของพวกท่านฉะนั้นแล้วคำถามคือท่านเป็นเบื้อใบ้อะไรจึงปล่อยให้มีหนังสือแบบนี้ออกมาจากผบ.ตร.ไปยังคนนอกได้และขนาดว่ามีหลักฐานตำตาเป็นหนังสือชัดๆขนาดนี้แล้วทำไมพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรจึงไม่เคยดำเนินการอะไรกับบุคคลที่ทำหนังสือฉบับนี้และบุคคลที่เอาหนังสือฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเลยเหตุฉะไหนจึงปล่อยให้คนที่เอาพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ไปแอบอ้างในเรื่องที่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ให้สามารถลอยนวลอยู่ต่อไปได้พี่น้องประชาชนครับการมีอยู่ของหนังสือฉบับนี้การมีอยู่ของตั๋วประเภทนี้ทำให้ในปัจจุบันครับองค์การตำรวจเกิดคำเรียกบรรดาตำรวจที่ได้รับสิทธิพิเศษเหล่านี้ว่าเป็นตำรวจพระราชาซึ่งนี่ไม่ใช่การเทิดทูนการเชิดชูพระเกียรติของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เคารพเทิดทูนแต่อย่างใดเรื่องแบบนี้แค่คิดก็ผิดแล้วยิ่งกระทำออกมายิ่งสมยอมให้มีผู้กระทำยิ่งผิดลองคิดดูสิครับว่าถ้าข้าราชการตำรวจคนอื่นๆหรือแม้กระทั่งข้าราชการประเภทอื่นเขาได้รู้ได้เห็นว่ามีข้าราชการบางคนมายึดเอาพระมหากรุณาธิคุณเป็นเครื่องสร้างความก้าวหน้าในอาชีพแล้วจะให้พวกเขารู้สึกอย่างไรกับสถาบันพระมหากษัตริย์จะให้พวกเขาเพิ่มทูนอย่างสนิทใจได้อย่างไรพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรจะรับผิดชอบอย่างไรต่อผลกระทบทางความรู้สึกที่บรรดาข้าราชการเขามีต่อพระมหากษัตริย์ที่เกิดจากการออกตัวแบบนี้ออกมาพี่น้องประชาชนครับแล้วถ้าของฟรีมันไม่มีในโลกตัวประเภทต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้ให้กันฟรีๆคำถามคุณต้องจ่ายด้วยอะไรต้องจ่ายด้วยมูลค่าเท่าไหร่ถ้าเป็นตัวทั่วไปนะครับว่ากันอย่างตรงไปตรงมาจ่ายเป็นเงินก้อนเดียวจบจากที่ผมได้ข้อมูลมาราคาของตำแหน่งก็อาจจะมีตั้งแต่ 1.5 ล้านในตำแหน่งสารวัตรไปจนถึง50ล้านในตำแหน่งผู้บัญชาการจริงเท็จอย่างไรพี่น้องประชาชนพี่น้องตำรวจคงต้องช่วยผมอธิบายแต่ถ้าเป็นตัวที่พิเศษขึ้นมาสิ่งที่ต้องจ่ายบางทีอาจจะไม่ใช่เงินบางทีอาจจะเป็นรูปแบบของบุญคุณในรูปของความภักดีในรูปของการรับใช้ต่อเนื่องยาวนานเป็นค่าราชเป็นค่าทาสบริวารก็เป็นไปได้พี่น้องประชาชนครับแค่คิดว่าราคาตั๋วพวกนี้ต้องไปเบียดเบียนเอาเงินเดือนนายตำรวจแต่ละคนมันก็ผิดมากแล้วแต่ถ้ายิ่งคิดว่าราคาตั๋วมากขนาดนี้ตำรวจจะไปจ่ายอย่างไรไหวถ้าไม่ต้องหาลำไพ่พิเศษหรือถ้าราคาตั๋วมันคือการต้องไปคอยช่วยรักษาคุ้มครองผลประโยชน์ให้กับคนที่ออกตั๋วนั่นเท่ากับว่าสุดท้ายตำรวจก็ต้องไปลงเอยกับการเก็บกินจากบ่อนจากพ่อค้ายาจากขบวนการค้ามนุษย์จากธุรกิจผิดกฎหมายแทนที่จะกำจัดให้สิ้นซากก็กลายเป็นมาหล่อเลี้ยงให้มันดำรงอยู่ต่อไปใช่หรือไม่ไหนครับการปฏิรูปตำรวจแบบนี้ใช่ไหมที่เรียกว่าการปฏิรูปตำรวจจะจัดการการซื้อขายตำแหน่งอ้างตั้งแต่วันแรกที่รับตำแหน่งจนวันนี้ได้ทำอะไรไปบ้างเพื่อรักษาสัญญาก็ไม่มีระบบตัวที่ยังคงอยู่เป็นล่ำเป็นสันมีการโยงใยเกี่ยวพันวุ่นวายไปหมดทั้งประเทศขณะที่ตำรวจที่ไม่มีตัวถูกเรียกถูกย้ายไปรองท่านทำอะไรเพื่อปกป้องพวกเขาก็ไม่เคยจะจัดการบ่อนยาค้ามนุษย์ทุกวันนี้บ่อนเกลื่อนเมืองโควิดระบาดก็มาจากบ่อนถามว่าได้ทำอะไรเพื่อแก้ปัญหาในฐานะหัวเรือใหญ่ของตำรวจก็ไม่ทำพลเอกประยุทธ์อาจจะคุ้นชินกับการผิดสัญญากับประชาชนเพราะท่านไม่เคยรักษาสัญญาอะไรได้ตั้งแต่วันแรกที่ยึดอำนาจเข้ามาเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557การที่ท่านไม่สามารถรักษาสัญญาที่เคยให้ไว้ต่างๆนานาได้ทำให้ท่านได้หมดความน่าเชื่อถือไปแล้วตลอดสมัยการทำงานของท่านซึ่งถ้าถามกันอีกรอบว่าท่านรู้สึกเหงียงงายหรือเสียหน้าบ้างไหมผมดูจากหน้าพลเอกประยุทธ์วันนี้แล้วผมว่าท่านคงไม่เคยรู้สึกเหงียงอายอย่างแน่นอนสุดท้ายการเข้ามาทำหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์ของพลเอกประวิตรผมพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำจากหลักฐานที่มีว่าล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่ควรจะทำกลับปล่อยปละละเลยสิ่งที่ไม่ควรทำกลับส่งเสริมสร้างปัญหาให้ประเทศและประชาชนทำเสมือนตำรวจเป็นของเล่นไม่มีหัวจิตหัวใจ
ช้เขาไปสลายการชุมนุมให้เขาไปเป็นศัตรูต่อประชาชนปล่อยให้ตำรวจที่มีเส้นสายเติบโตเว้นหลักเกณฑ์ให้ด้วยอำนาจตัวเองลามไปจนถึงให้คนที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่เข้ามาแทรกแซงแอบอ้างสถาบันหาผลประโยชน์ให้พวกพ้องในขณะที่ตัวเองก็ลอยหน้าลอยตาแอบอ้างว่าจงรักภักดีแต่ปล่อยให้มีคนเอาสถาบันมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองอยู่ต่อหน้าต่อตาท่านจะรับผิดชอบกับเรื่องพวกนี้อย่างไรพี่น้องประชาชนครับถึงที่สุดคนต่างๆที่มีตัวที่ผมพูดมาอาจจะดูเหมือนเขามีสิทธิพิเศษนะครับซึ่งในระบบแบบนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแต่ผมก็อยากให้มองอีกมุมนึงว่าการที่คนเหล่านี้ต้องมาดำเนินชีวิตแบบนี้สุดท้ายเขาก็คือเหยื่อของระบบแบบนี้เช่นกันเป็นเหยื่อที่ต้องตะเกียกตะกายทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดในระบบแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันก็มีอีกมากมายในประเทศนี้ที่ก็เป็นเหยื่อเหมือนกันเพียงแต่พวกเขาไม่มีความสามารถที่จะตะเกียกตะกายไม่มีเส้นสายแบบที่พวกแรกมีถึงที่สุดตำรวจนับแสนคนในประเทศนี้เป็นเหยื่อของระบบเร็วๆที่กำหนดการโดยคนไม่กี่คนโดยที่พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบนั้นเพราะคือผู้ที่ยินยอมไม่ขัดขวางและปล่อยให้ระบบแบบนี้ดำเนินอยู่ต่อไปวันนี้เราทั้งพี่น้องตำรวจเพื่อนส.ส.ทุกคนและพี่น้องประชาชนจึงต้องเลือกว่าจะตกเป็นเหยื่อของระบบแบบนี้ต่อไปหรือจะเปลี่ยนไม่ให้วงการตำรวจวงการข้าราชการและสังคมไทยต้องเป็นแบบนี้อีกพี่น้องประชาชนครับพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรจะรับผิดชอบอย่างไรกับการปล่อยให้สิ่งที่เรียกว่าตัวตำรวจถ้าท่านรู้เห็นและยังปล่อยให้เกิดท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของการปล่อยให้วงการตำรวจถูกวงการโดยอำนาจนอกระบบแต่ถ้าท่านไม่รู้เรื่องอะไรเลยแสดงว่าท่านไม่มีน้ำยาไม่มีน้ำยาพอที่จะคุมตำรวจได้แล้วจะมีน้ำยาไปคุมวงการอื่นๆได้อย่างไรทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมจึงไม่อาจไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรยังคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไปขอคนละหนึ่งเสียงหากเพื่อนสมาชิกได้ดูคลิปวิดีโอนี้ผมอยากจะขอคนละหนึ่งเสียงโดยเฉพาะจากเพื่อนสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลหลายต่อหลายท่านที่ออกปากยืนยันว่าจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ให้ถูกนำมาใช้ในการเมืองนี่เป็นโอกาสของพวกท่านแล้วที่จะได้ปกป้องสถาบันจากพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรที่ปล่อยให้คนที่แอบอ้างสถาบันมาหาผลประโยชน์เอาสถาบันลงมาทำมาหากินในการเมืองและวงการตำรวจอย่างเป็นล่ำเป็นสันให้พ้นจากการเมืองสมกับที่ท่านอ้างกันไว้เสมอมาช่วยกันเอาบุคคลสองคนนี้ออกไปจากที่ที่พวกเขาไม่คู่ควรตั้งแต่แรกอย่าให้วงการตำรวจต้องแปดเปื้อนไปมากกว่านี้อีกต่อไปพี่น้องประชาชนครับเราต่างทราบกันดีว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่อันตรายแต่มันก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนในประเทศนี้ต่างรู้อยู่แก่ใจว่ามีความไม่เป็นธรรมบางอย่างกำลังเกิดขึ้นในวงการตำรวจความไม่เป็นธรรมนี้บอกมาหน่อยก็คือทำให้ตำรวจที่มีอนาคตที่สดใสได้มีโอกาสไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นช้าลงไปสักปี2ปีความไม่เป็นธรรมนี้หากหนักขึ้นมาหน่อยก็ทำให้พวกเขาอาจจะต้องไปหยิบยืมเงินเพื่อไปวิ่งเต้นให้ยังมีตำแหน่งที่สูงขึ้นซึ่งมันจะเป็นภาระทางหนี้สินของครอบครัวที่บางครอบครัวอาจจะแบกไม่ไหวและพังทลายลงไปในอนาคตความไม่เป็นธรรมนั้นอาจจะผลักให้ตำรวจจำนวนมากต้องเข้าสู่วงจรอุบาทปล่อยให้บ่อนการค้ามนุษย์และการแสวงหารายได้ที่เกิดจากการที่ไถ่จากธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นซึ่งสุดท้ายวงจรนี้ก็จะหันมาทำร้ายสังคมไทยในที่สุดเหมือนที่กำลังเกิดขึ้นในวันนี้พี่น้องประชาชนครับระบบที่ไม่เป็นธรรมนี้เราเดินผ่านมันทุกวันเราเห็นมันทุกวันและเราก็อยู่กับมันทุกวันที่ผ่านมาเราทำราวกับว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นเราปล่อยให้ความชั่วร้ายนี้อยู่ในเงามืดกัดกินสังคมไทยมาช้านานสำหรับบางคนครับอาจจะภาวนาว่าจะมีอัศวินขี่ม้าขาวเข้ามาแก้ปัญหาให้กับพวกเรามาทำลายวงจรอุบาทนี้เราได้แต่รอครับรออย่างสิ้นหวังแต่ก็ไม่เคยเกิดขึ้นไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงซึ่งผมไม่ทราบหรอกครับว่าในการพูดของผมครั้งนี้มันจะสั่นสะเทือนมากพอที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ไหมหากไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้สังคมไทยก็จะเป็นสังคมที่อยู่ที่เดิมต่อไปในการทำหน้าที่ของการเป็นผู้แทนราษฎรผมรู้ว่าครั้งนี้เป็นการทำหน้าที่ที่อันตรายที่สุดอันตรายที่สุดในชีวิตของผมแล้วแต่ในเมื่อประชาชนเลือกผมมาแล้ว
ผมก็ต้องสู้ให้เต็มที่เท่าที่ผมจะทำได้ผมไม่รู้ว่าผลจากการทำหน้าที่นี้ของผมจะเกิดอะไรขึ้นต่อตัวผมหลังจากนี้ผมไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มีอะไรรอผมอยู่ไหมผมไม่รู้ว่าอีก3เดือนข้างหน้าผมจะยังคงเป็นผู้แทนราษฎรที่พูดปัญหาของพี่น้องประชาชนได้หรือเปล่าแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ผมก็จะไม่เสียใจเลยที่ได้ทำหน้าที่ของผมในวันนี้ในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎรของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงขอบคุณครับก็เป็นอีกปีนะครับเป็นอีกปีที่ผมก็ได้เลื่อนขั้นนะครับรอบที่แล้วอยู่ชั้น1วันนี้อยู่ชั้น6นะครับก็ขอบคุณสื่อมวลชนที่พยายามถ่ายทอดในสิ่งที่ผมพยายามพูดผมยืนยันอีกครั้งว่าการทำหน้าที่ของผมในครั้งนี้ผมต้องการแกะคนที่ใช้สถาบันพระมหากษัตริย์หากินกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในการสร้างความเจริญก้าวหน้าอาชีพให้กับตัวเองผมไม่ได้ต้องการทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เสื่อมเสียสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดถ้าหากมันสามารถแก้ปัญหาได้ถ้าหากรัฐบาลนี้สามารถเอาคนเอาเหลื่อมไรเหล่านี้ออกจากระบบเหล่านี้ได้สถาบันพระมหากษัตริย์จะเป็นสถาบันที่ประชาชนจะเทิดทูนต่อไปอย่างแน่นอนประชาชนจะเชื่อมั่นและศรัทธาต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่ผมต้องการพูดแต่ก็น่าเสียดายครับที่เพื่อนสมาชิกจากฝั่งรัฐบาลเขากลัวเขารู้ว่าผมกำลังจะทำลายท่อน้ำเลี้ยงของเขาอย่างไรเขารู้ว่าผมกำลังทำให้พรรคพวกของเขาที่ใช้โอกาสนี้ในการแสวงหาผลประโยชน์อย่างไรก็เลยน่าเสียดายครับที่วันนี้ต้องมาพูดแบบนี้อีกครั้งก็ไม่รู้ว่าปีหน้าจะได้พูดต่อไปไหมนะครับผมก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อันตรายจริงๆผมตระหนักได้และผมก็ทุกคนผมรู้ทุกคนก็ตระหนักได้แต่ก็ทำไงได้ครับมันก็เป็นสิ่งที่ต้องทำเราก็แค่ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอะไรจะเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่ต้องว่ากันไปก็เป็นทั้งคำอภิปรายแล้วก็หนังสือไม่ใช่หนังสือเป็นคำพูดสั่งเสียนะครับแต่ก็ขอบคุณครับแล้วก็หวังว่าพี่น้องตำรวจนะครับจะได้รับความเป็นธรรมอย่างเร็วที่สุดอย่าปล่อยให้วงการตำรวจเป็นแบบนี้อีกเลยอย่าให้ต้องมีใครได้รับความไม่เป็นธรรมอีกเลยครับขอบคุณพี่สื่อมวลชนทุกคนขอบคุณประชาชนที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับThank you.
ผมว่าจะได้ไปอยู่เป็นเพื่อนรู้ขอบคุณมากนะครับท่านครับรู้ครับท่านจะไปกับใครครับ